สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอีกรอบนึงนะคะคุณหมอเนตรนิภาและคุณหมอจรินทร์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังนั่งชมอยู่ในห้องประชุมและคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอเฉพาะทางทางด้านสูตินรีแพทย์แล้วก็กุมารแพทย์เลยเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์นะคะในหัวข้อเสวนาเรื่องก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคุณหมอเนตรคะแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนที่จะมีน้องเนี่ยค่ะในส่วนของคุณแม่ควรจะมีการวางแผนหรือว่าเตรียมรับมือเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะก็การที่เราจะมีลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเราต้องวางแผนมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะตั้งครรภ์เลยนะคะหนึ่งก็คือคุณแม่ควรจะมีอายุที่เหมาะสมแต่สมัยนี้เราก็รู้กันอยู่นะคะบางทีคุณแม่ก็กว่าจะได้แต่งงานก็ช้ามากนะคะทีนี้อายุที่เหมาะสมก็คือประมาณเกิน17ปีขึ้นไปทำไมเราไม่อยากให้เด็กๆตั้งครรภ์เราก็ทราบอยู่เนาะในสมัยนี้นะคะเพราะว่าเด็กน้อยนะคะหรือว่าเด็กๆที่ยังเติบโตไม่เต็มที่เนี่ยบางทีอุ้งเชิงกรานก็ยังขยายไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่นะคะการคลอดก็เป็นไปได้ยากนะคะหรือว่าเด็กอาจจะตัวเล็กได้นะคะส่วนในคุณแม่ที่อายุมากนะคะอายุมากเกินโดยที่เรามักจะตัดกันที่อายุเกิน35ปีนะคะโอกาสที่เด็กจะมีความผิดปกติทางโครโมโซมก็อาจจะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็โรคประจำตัวต่างๆก็อาจจะเจอได้เยอะขึ้นเช่นเบาหวานนะคะความดันสูงหรือว่าครรภ์เป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คืออยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะคะตั้งครรภ์ง่ายนะคะ20กว่าถึง30กว่าไม่เกิน35ปีแต่ถ้าคุณแม่เจอเนื้อคู่ช้าหน่อยนะคะแล้วก็มีลูกเมื่ออายุเยอะหน่อยนะคะเราก็สามารถมีได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจพิเศษอะไรที่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อดูว่าลูกในครรภ์เราปกติไหมโครโมโซมปกติไหมนะคะอย่างที่สองคืออยากให้คุณแม่ก่อนตั้งครรภ์เนี่ยควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้มีขนมของหวานล่อใจเยอะแยะเลยนะคุณแม่หลายๆท่านก็จะพูดว่าลูกอยากทานค่ะทีนี้เราเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์คืออย่าเพิ่งปล่อยให้น้ำหนักขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่น้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงที่จะหนึ่งคือมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันสูงอย่างที่บอกไปนะคะโอกาสแท้งอาจจะเยอะขึ้นนอกจากนี้เนี่ยพอเราแต่งงานแล้วหรือว่าเตรียมตัวจะแต่งงานเราจูงคุณพ่อนะคะหรือจูงคุณสามีไปตรวจสุขภาพก่อนทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนนะคะตรวจสุขภาพก่อนเนาะเพื่อจะดูอะไรบ้างโรคที่อาจจะส่งผลต่อลูกในท้องนะคะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นโรคเลือดจางทารซีเมียซึ่งพบในคนเอเชียเยอะกว่าคนทางผิวขาวนะคะหรือว่าพวกโรคติดต่อต่างๆที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกแล้วก็อาจจะทำให้ลูกเรามีความพิการได้เช่น HIV นะคะไวรัสตับอักเสบ B ที่อาจจะทำให้ลูกเป็นตับอักเสบตั้งแต่กำเนิดนะคะหรือว่าพวกซิฟิลิสซึ่งทำให้เกิดมีความพิการพวกนี้สามารถรักษาได้นะคะหลังจากตรวจสุขภาพแล้วนะคะเผื่อว่าเรามีโรคประจำตัวบางอย่างที่เราไม่รู้เราจะได้รู้ก่อนเช่นบางคนไม่เคยวัดความดันเลยกลายเป็นความดันสูงนะคะหรือว่ามีภาวะเบาหวานเราจะได้รู้นะคะนอกจากนี้นอกจากว่าสุขภาพคุณแม่ต้องแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะอาหารการกินก็มีผลเนาะนะคะตอนนี้สารอาหารเสริมที่เราแนะนำให้กินก่อนตั้งครรภ์ทั่วโลกแนะนำนะคะก็คือโฟเลตนะคะเพราะว่าโฟเลตเนี่ยมันมีความจำเป็นในช่วงแรกที่เด็กพัฒนาการโดยเฉพาะสมองนะคะเพราะว่าการพัฒนาสมองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 4-5 สัปดาห์แรกซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเราตั้งครรภ์แล้วโฟเลตนี่เราจะเจอในอาหารประเภทไหนบ้างนะคะคุณหมอจะมีเยอะในพวกผักใบเขียวนะคะถ้าคุณแม่ทานผักเยอะอยู่แล้วส่วนมากก็จะไม่ขาดนะคะแต่ถ้าคุณแม่นี่ไม่ค่อยทานผักเลยนะคะไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอันนี้หาเสริมไว้ดีกว่าหรือในคุณแม่ที่มีประวัติว่าท้องที่แล้วเนี่ยเคยมีความพิการของลูกหรือว่าเคยแท้งเนี่ยเราก็แนะนำว่า
ท้องนี้เตรียมตัวให้ดีขึ้นก็คือทานตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ดีกว่าค่ะค่ะแล้วการมาตั้งครรภ์การที่จะมาพบคุณหมอเพื่อฝากครรภ์นะคะคุณหมอควรเข้ามาพบช่วงไหนถึงจะเรียกว่าดีและเหมาะสมที่สุดนะคะค่ะก็พอคุณแม่ทราบว่าตัวเองประจำเดือนขาเนาะเราได้ทดลองเริ่มตรวจปัสสาวะกันแล้วว่าขึ้นต่อขีดชัดเจนไหมค่ะนะคะถ้าไม่แจ้งว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วอาจจะรอสัก1-2 สัปดาห์นะคะก็คือให้อายุครรภ์สักประมาณ6สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มอัลตราซาวด์เห็นตอนมาครั้งแรกว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติไหมนะคะอยู่ในมดลูกตามปกติหรือว่าท้องนอกมดลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเผื่อคุณแม่มีอาการผิดปกติเช่นมีเลือดออกมาด้วยทั้งที่ตรวจว่าตั้งครรภ์แต่ว่ากลับมีเลือดออกหรือว่าปวดท้องผิดปกติเนี่ยให้มาก่อนได้คนมาทันทีเลยนะคะก็มาทันทีที่มีอาการผิดปกติแต่ถ้าสบายดีนะคะก็รอสัก6-8 สัปดาห์ก็คือประมาณ2เดือนมาเพื่อจะอัลตราซาวด์ได้นะคะแล้วในการมาฝากครรภ์ของกับคุณหมอเนี่ยค่ะคุณหมอมีตรวจอะไรบ้างนะคะค่ะมาครั้งแรกเนี่ยหมอก็จะขอคอนเฟิร์มก่อนว่าตั้งครรภ์แน่ๆนะคะซึ่งวิธีที่ดีสุดก็คือการอัลตราซาวด์เพราะเราเห็นเลยนะคะว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะขอทำการซักประวัติเพราะว่าโรคต่างๆของคุณแม่หรือว่ามีความเสี่ยงอะไรไหมมีประวัติครอบครัวอะไรไหมที่มีความเสี่ยงที่จะถ่ายทอดพันธุกรรมสู่ลูกนะคะตรวจร่างกายนะคะเพื่อดูว่าคุณแม่มีความผิดปกติอะไรไหมรวมทั้งตรวจเต้านมนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนหนึ่งคือหมอจะได้คลำดูว่ามีก้อนอะไรผิดปกติไหมสองก็คือดูหัวนมด้วยเพราะว่าเมื่อเรามีลูกแล้วเราก็ส่งเสริมว่าอยากจะให้ลูกคนนั้นได้กินนมแม่นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีหัวนมที่ปกตินะคะก็จะช่วยทำให้ลูกดูดนมได้ง่ายนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของการตรวจร่างกายแล้วนะคะคุณแม่ก็จะต้องโดนตรวจเลือดเนาะต้องโดนเจาะเลือดมีเจาะเลือดด้วยนะคะใช่เจาะเลือดเพื่อดูโรคต่างๆที่หมอกล่าวไปเมื่อตอนแรกนะคะนอกจากนี้ขึ้นกับอายุของคุณแม่แต่ละคนด้วยหมอก็จะคุยว่าคุณแม่มีความเสี่ยงอะไรพิเศษเช่นคุณแม่อายุเยอะแล้วอยากจะตรวจคัดกรองดูโรคดาวซินโดรมหรือเปล่าอันนี้หมอก็เลยขออนุญาตที่จะแนะนำเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าดาวซินโดรมคืออะไรนะคะค่ะการตรวจดาวซินโดรมนี่ต้องตรวจช่วงไหนแล้วตรวจยังไงบ้างนะคะคุณหมอค่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตแนะนำก่อนเนาะเรื่องของดาวซินโดรมเนี่ยเป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21นะคะปกติมนุษย์เราเกิดมามีโครโมโซม23คู่เป็นโครโมโซมเพศ1คู่เนาะถ้ามันจะมีเป็นคู่เหมือนปลาท้องโกถ้ามันเกินมา1ข้างเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเขาผิดปกติไปหมดนะคะซึ่งเด็กเป็นดาวเนี่ยลักษณะของเขาก็คือหน้าเขาจะเหมือนกันหมดทุกคนเลยที่เกิดมาเป็นดาวก็คือหางตาเขาก็จะชี้ขึ้นแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่แค่หน้าตาเขาที่ผิดปกตินะคะระดับสติปัญญาเขาก็จะต่ำแต่ว่าความผิดปกติของแต่ละคนเนี่ยก็บอกยากนะคะเพราะบางคนก็มีอวัยวะภายในร่างกายที่ผิดปกติด้วยเช่นลิ้นหัวใจรั่วหรือว่ากระเพาะอาหารตีบท่ออาหารตีบพวกนี้นะคะบางทีเราก็อาจจะบอกยากนะคะทีนี้บางคนบอกฉันไม่เคยมีลูกเป็นดาวหรือว่าไม่เคยในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องไม่เคยมีใครเกิดมาพิการหรือผิดปกติจะบอกว่าดาวซินโดรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นพันธุกรรมซะทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่โอกาสที่จะเกิดนะคะเราถึงได้บอกว่าถ้าคุณแม่อายุเกิน35เนี่ยความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้าดูตามนี้เนี่ยจะเห็นว่าเกิน35ปุ๊บความเสี่ยงที่ลูกเป็นดาวก็เพิ่มขึ้นยิ่ง40นี่พุ่งเลยนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมตอนที่แบ่งตัวเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไข่ของคุณแม่เนี่ยสร้างมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องนะคะตั้งแต่เราอยู่ในท้องคุณแม่เราทีหนึ่งนะคะงั้นกว่าเราจะเติบโตมาจนกระทั่งมีลูกเนี่ยไข่อันนั้นก็เป็นไข่ที่ยิ่งนานก็ยิ่งเก่าเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ก็จะลดลงนะคะยิ่งคุณแม่อายุเยอะไข่ก็จะยิ่งไม่แข็งแรงแล้วนะคะใช่ที่นี้ที่น้องโบนัสถามว่า
เราจะตรวจยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยคือการอันตราซาวด์นะคะตั้งแต่ตอนช่วง3เดือนเลยนะคะแต่ทีนี้การอันตราซาวด์เนี่ยความแม่นยำก็แค่ 60% เท่านั้นไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ได้สูงนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาการอัลตราซาวด์มาบวกกับการตรวจเลือดคุณแม่ช่วง3เดือนซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยมี2แบบคือดูแค่สารเคมีบางอย่างแล้วเอามาคำนวณกับการอัลตราซาวด์ตรงนี้ความแม่นยำก็เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 85% นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีการตรวจอีกอย่างนึงที่เรียกว่าการตรวจดู DNA ในเลือดแม่นะคะเพราะว่าพอลูกอ่ะมาอยู่ในท้องเราปุ๊บเลือดของเขาจะปนกับเลือดของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจาะเลือดคุณแม่ไปเพาะเลี้ยงเรื่องของ DNA นะคะก็จะได้ DNA ของทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูว่าคู่ไหนที่มันมีเกินผิดปกติอันนี้ความแม่นยำได้ถึง 99%นะคะเพราะฉะนั้นแต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงเป็นหมื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำในคุณแม่ที่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงแบบเมื่อกี้แต่ว่าไอ้แบบที่เริ่มต้นราคาไม่แพงเนี่ยเราแนะนำว่าถ้าคุณแม่ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตรวจได้ก็จะดีค่ะก็คือทั้งเจาะเลือดและอันเดอร์ซาวด์เนี่ยก็สามารถดูภาวะดาวซินโดรมของคุณลูกได้นะคะได้แต่ความแม่นยำก็ต่างกันไปคุณหมอคะแล้วปกติอะค่ะระยะเวลาตั้งครรภ์ของคนเราอยู่ที่ประมาณสัก9เดือนคุณแม่ค่ะควรจะเข้ามาพบคุณหมอสูติเพื่ออันเดอร์ซาวด์แล้วก็เช็คแบบนี้ค่ะประมาณใช้เวลาบ่อยแค่ไหนอะคะค่ะก็อันเดอร์ซาวด์เนี่ยสมัยนี้ก็อาจจะทำบ่อยนิดนึงนะคะก็อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ว่าพอเข้ามาปุ๊บครั้งแรกหมอก็อยากจะอันเดอร์ซาวด์ดูเลยว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่อยู่ในโพรงมดลูกตามปกติหรือเปล่าซึ่งในช่วงประมาณสัก 6-8 สัปดาห์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นหัวใจเต้นแล้วนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแท้งลูกเพราะว่าการตั้งครรภ์แต่ละครั้งก็มีโอกาสแท้งได้ประมาณ 15-20% นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในช่วง3เดือนแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราอันตราซาวด์ตั้งแต่แรกเลยเราจะเห็นว่าเด็กมีหัวใจเต้นตามปกติไหมนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะนะคะทีนี้อย่างที่หมอบอกว่าเรามีการคัดกรองดาวนะคะการอันตราซาวด์ครั้งต่อไปก็คือตอนช่วง3เดือน3เดือนจะเห็นน้องเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเห็นทั้งตัววัดความยาวได้นะคะวัดความหนาของต้นคอด้านหลังเขาตรงนี้เป็นตัวบอกความเสี่ยงที่จะเป็นดาวนะคะนอกจากนี้ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีอันตราซาวด์โดยหมอเฉพาะทางเรื่องทารกในครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะดูเรื่องความเสี่ยงของโอกาสที่คุณแม่จะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษด้วยอีกนะคะดูให้ด้วยเพิ่มจากปกตินะคะก็คือคุณหมอจะวัด เส้นเลือดที่อยู่ด้านข้างมดลูกจะคำนวณออกมาเป็นความเสี่ยงถ้าคุณแม่คนไหนมีความเสี่ยงว่าเกิดครรภ์เป็นพิษก่อนอายุครรภ์7เดือนได้สูงคุณหมอจะแนะนำให้กินแอสไพรินนะคะซึ่งหมอก็จะสั่งให้นะคะสามารถกินได้ในคนท้องอย่างปลอดภัยนะคะช่วงต่อไปนะคะช่วง5เดือนเป็นช่วงที่คุณแม่รอคอยเพราะว่าช่วง5เดือนเนี่ยจะได้รู้เพศลูกแล้วใช่ดูเพศด้วยเด็กตัวโตขึ้นนะคะตอนนี้เราจะไม่เห็นเป็นตัวแบบเมื่อกี้แล้วแต่เราจะดูเป็นส่วนนะคะคือตั้งแต่หัวจรดเท้าเนาะว่ามีอวัยวะส่วนไหนที่ผิดปกติไปไหมรวมทั้งเห็นเพศด้วยนะคะตอน5เดือนนอกจากดูเรื่องเพศดูตำแหน่งของรกเพราะว่าถ้ารกเกาะผิดปกติเช่นรกเกาะต่ำเราก็จะต้องติดตามดูว่าเอ๊ะเขาจะขยับขึ้นไหมตอนช่วงที่ท้องใหญ่ขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถวัดความยาวของปากมดลูกแม่จะงงว่าเอ๊ะทำไมดูเด็กแล้วต้องไปดูมดลูกคุณแม่ด้วยเพราะว่าความยาวของปากมดลูกเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณแม่มีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดไหมเพราะว่าเราคงไม่อยากได้คลอดก่อนกำหนดแล้วลูกออกมาตัวเล็กนิดเดียวนะคะเดี๋ยวคุณหมอจีจะทำงานหนักนะคะถ้าออกมาแบบไม่ถึงโลหรือว่าโลนิดๆ นะคะงั้นเราก็จะดูความเสี่ยงตรงนี้ด้วยค่ะทีนี้สำหรับคุณแม่บางคนถ้าอยากเห็นหน้าลูกอยากทำอันตราซาวด์4มิติที่โรงพยาบาลเราก็มีแพ็กเกจอยู่นะคะซึ่งเรามักจะนิยมทำตอนช่วงอายุครรภ์ประมาณ28-32สัปดาห์ไม่เกินนี้นะคะซึ่งอันตราซาวด์ช่วงนี้นอกจากจะดู4มิติได้แล้วคุณหมอเขายังดูเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตของลูกด้วยนะคะว่า
จาก5เดือนมาจนถึง 7-8 เดือนเนี่ยน้ำหนักเขาขึ้นตามเกณฑ์ปกติไหมนะคะถ้าบางคนมีเรื่องรกเกาะต่ำก็จะได้ดูว่าขยับขึ้นไหมสามารถคลอดเองได้ไหมนะคะในช่วงนี้ส่วนแถมสุดท้ายคือถ้าคุณแม่ดำเนินการตั้งครรภ์มาจนถึงระยะใกล้คลอดแล้วเนี่ยคุณหมอเจ้าของไข้ค่ะจะเป็นคนอัลตราซาวด์เดือนสุดท้ายเพื่อจะดูขนาดตัวเด็กประมาณน้ำหนักตัวเนาะว่าน้องตัวใหญ่ไปไหมตัวเล็กไปไหมคุณแม่จะสามารถคลอดเองตามธรรมชาติได้ไหมนะคะดูปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่ในมดลูกด้วยว่าถ้าน้ำคร่ำเยอะเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีน้ำเดินก่อนได้นะคะหรือถ้าน้ำคร่ำน้อยเกินไปนะคะหรือน้ำคร่ำแห้งพวกนี้จะเสี่ยงต่อการคลอดเองเพราะว่าเวลามดลูกบีบตัวแล้วน้ำคร่ำเราเนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใส่สะดือโดนกดทับถ้าระหว่างที่มดลูกบีบตัวแล้วไม่มีน้ำคร่ำป้องกันเนี่ยลูกอาจจะโดนกดทับใส่สะดือแล้วก็ขาดออกซิเจนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความสำคัญที่เราก็จะประเมินดูด้วยในช่วงก่อนคลอดค่ะก็คือจะเป็นทั้งคุณหมอแล้วก็คุณแม่ร่วมพิจารณาไหมคะว่าควรจะผ่าคลอดหรือว่าควรจะคลอดโดยธรรมชาติอันนี้ส่วนใหญ่ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ที่ท่านไหนคะคุณหมอก็คงต้องให้ข้อมูลแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปถึงเรื่องการคลอดนะคะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเรื่องอาการต่างๆนะคะของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนาะค่ะก็คือคุณแม่ตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาสก็จะมีการผิดปกติจากร่างกายที่เราเป็นจากเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ใช่แค่ท้องใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ระบบในร่างกายต่างๆเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นในช่วง3เดือนแรกซึ่งคุณแม่ทั้งหลายคงผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นหงุดหงิดไหมคะบางคนบอกว่าเห็นหน้าสามีแล้วหงุดหงิดจังเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายที่เพิ่มขึ้นนะคะฮอร์โมนนี้อาจจะไปกระตุ้นให้คุณแม่มีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนมากนะคะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่แพ้เลยบางคนแพ้เยอะนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นอาการแพ้ตามปกติเราก็จะยังพอกินได้น้ำหนักไม่ลดแต่ถ้าแพ้จนกระทั่งน้ำหนักลดมากนะคะปัสสาวะไม่ออกเลยเนี่ยอันเนี้ยรุนแรงมากจะต้องมาพบแพทย์นะคะนอกจากนี้เต้านมของคุณแม่จะเริ่มขยายรู้สึกคัดเนาะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อในนิดนึงเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะให้นมลูกนะคะมดลูกที่โตขึ้นคุณแม่ก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยฮอร์โมนของเราไปกระตุ้นทำให้ลำไส้ทำงานไม่ดีก็จะมีอาการท้องผูกตามมานะคะหรือว่าช่วงมดลูกขยายเราอาจจะมีอาการเสียดที่ปีกมดลูกสองข้างได้นะคะแล้วไตรมาสที่2แล้วคะคุณหมอจะเป็นยังไงบ้างนะคะเลย3เดือนมาแล้วค่ะเลย3เดือนแล้วเนี่ยช่วงนี้ร่างกายเราสบายขึ้นนิดนึงเพราะว่าฮอร์โมนเราลดระดับลงหน่อยนึงแล้วนะคะจะเริ่มกินข้าวได้เยอะขึ้นนะคะแต่ท้องก็จะเริ่มขยายขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยเป็นตะคริวง่ายนะคะ เวลาเป็นตะคริวมักจะเป็นตอนกลางคืนด้วยนะคะเหยียดขานิดนึงก็พิกขานิดนึงไม่ได้เลยนะคะค่ะทีนี้หมอจะแนะนำวิธีป้องกันการเป็นตะคริวนะคะที่เห็นในท่าแรกเนี่ยนะคะท่าแรกเนี่ยเป็นท่าที่ทำให้เกิดตะคริวนะคะพยายามอย่าทำนะคะเวลาคุณแม่เหยียดขาหรือบิดขี้เกียจเนี่ยบางทีเราเผลอจิกปลายเท้าลงปุ๊บเนี่ยตรงน่องตรงนี้นะคะก็จะเกรงนันทีพอเกรงแล้วไม่ยอมคลายนั่นคือการเกิดตะคริวคราวนี้ก็เดือดร้อนอีกต้องปลุกคุณพ่อมาเหยียดขาให้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเหยียดขาเนี่ยขอให้คุณแม่ลองตั้งปลายเท้าขึ้นนะคะเหยียดแล้วก็ตั้งอย่างนี้เนาะจะทำให้ตรงน่องเราเหยียดตลอดเวลานะคะแล้วมันก็จะไม่จับตัวเป็นตะคริวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณแม่จะสังเกตตัวเองว่าเหมือนมีตกขาวเยอะขึ้นนะคะซึ่งเกิดจากการที่มีเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณช่องคลอดเยอะขึ้นนะคะจะมีตกขาวเยอะแต่ตกขาวนั้นจะไม่มีกลิ่นนะคะที่ผิดปกตินะคะหรือจะไม่ได้มีอาการคันถ้าคุณแม่มีอาการผิดปกติเหล่านี้อย่าอายคุณหมอนะคะให้บอกแจ้งมาเลยเวลาที่มาตรวจหมอจะได้ตรวจภายในแล้วก็ให้ยาพวกยาสอดเนี่ยคุณแม่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในช่วงตั้งครรภ์นะคะค่ะทีนี้มาถึงช่วงไตรมาสที่3แล้วนะคะคุณแม่จะต้องเจออะไรอีกบ้างคะคุณหมอค่ะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เนี่ยเด็ก
เขาที่เรียกเขาเรียกว่าท้องรถก็คือเด็กจะเริ่มหัวต่ำลงนะคะพอหัวต่ำลงอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะไปกดกระเพาะปัสสาวะของคุณแม่แล้วช่วงใกล้คลอดนะคะคุณแม่ก็จะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยอีกแล้วหรือว่าคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไอจามก็มีปัสสาวะเล็ดออกมาได้นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะคะอาการปวดเมื่อยไม่สบายตัวก็จะเพิ่มขึ้นเวลาที่ท้องใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณแม่เวลาจะนั่งเนี่ยพยายามนั่งให้หลังตรงอย่าเอนหลังมากเกินไปนะคะให้ก้นชิดเบาะชิดพนักเก้าอี้นะคะเวลานอนอาจจะต้องใช้หมอนหลายใบหน่อยท่าที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นท่านอนตะแคงนะคะเพราะคุณแม่จะไม่อึดอัดนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะทำให้คุณแม่เป็นลิ้นสีดวงได้เพราะว่าเลือดไหลย้อนกลับไม่ดีที่บอกว่าจะมีอาการท้องผูกด้วยใช่ใช่บางทีท้องผูกนะคะคุณแม่เบ่งบ่อยหรือนั่งห้องน้ำนานเนี่ยจะเป็นลิ้นสีดวงได้นะคะหรือมีเส้นเลือดขอดตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะดื่มน้ำเยอะๆนะคะทานผักผลไม้นะคะอย่าให้ท้องผูกถ้าเป็นลิ้นสีดวงจนกระทั่งถ่ายแล้วมีเลือดก็อย่าอายคุณหมอเหมือนกันนะคะตรงนี้เรามียาที่สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะถ้าคุณแม่เสียเลือดมากๆคุณแม่ก็อาจจะเลือดจางได้เหมือนกันค่ะค่ะทีนี้อาการที่คุณหมอแจ้งไปเมื่อสักครู่3ไตรมาสก็คือเป็นอาการผิดปกติที่คุณแม่จะเจออยู่แล้วจะเจอแล้วอาการแบบไหนนะคะที่ผิดปกติที่ส่งสัญญาณว่าอันตรายต้องมาพบคุณหมอด่วนแล้วค่ะค่ะก็การแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของการตั้งครรภ์ก็ตามนะคะถ้าคุณแม่มีเลือดออกนะจากช่องคลอดไม่ว่าหรือคุณแม่ไม่แน่ใจว่าออกจากทางไหนนะคะอาจจะเป็นแค่สีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นสีแดงสดก็ตามอันนี้ก็ควรจะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มาพบคุณหมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยปกติเราท้องใหญ่ขึ้นเราจะมีการบีบตัวของมดลูกหรือเรียกว่าท้องแข็งได้นะคะวันหนึ่งอาจจะแข็งบ่อยถึง20ครั้งได้แต่ว่าในชั่วโมงหนึ่งมันจะไม่สม่ำเสมอนะคะถ้าคุณแม่มีอาการปวดท้องรุนแรงพักแล้วไม่ดีขึ้นหรือว่าการปวดนั้นมันเป็นจังหวะสม่ำเสมอเช่นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยปวดสักขึ้นมาแล้วก็หายแล้วเดี๋ยวปวดอีกแล้วหายประมาณ 6-7 รอบต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าปวดทุก10นาทีช่วงแรกคุณแม่อาจจะลองนั่งพักหรือนอนพักถ้าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยังไม่ดีขึ้นคุณแม่รีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้ามันเกิดในช่วงที่ยังไม่ครบกำหนดเนี่ยคุณแม่อาจจะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดอันนี้ต้องมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตกขาวเราจะเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าอันนั้นมันดูไม่เหมือนตกขาวปกติเช่นเอ๊ะมันไหลลงมาชุ่มเลยนะคะไหลลงมาปกตินะคะใช่เป็นน้ำออกมาเลยเหมือนเราฉี่ราดอย่างเงี้ยแต่มันกลั้นไม่อยู่อันนี้ไม่ใช่ตกขาวแล้วค่ะอาจจะเป็นน้ำเดินซึ่งคุณแม่น้อยมากที่จะมีน้ำเดินก่อนที่จะเจ็บท้องนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันมีน้ำเดินออกมาแล้วเนี่ยมันแปลว่าถุงน้ำคร่ำของเราซึ่งถุงน้ำคร่ำเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปสู่ลูกถ้าเมื่อไหร่ถุงน้ำคร่ำรั่วมีน้ำเดินออกมาเนี่ยก็แสดงว่าเชื้อโรคสามารถเข้าไปสู่ลูกได้นะคะบางคนข้างบ้านแนะนำน้ำเดินแล้วเหรอรอสิเมื่อไหร่เจ็บท้องค่อยไปโรงพยาบาลชะล่าใจชะล่าใจปรากฏว่าผ่านไป3วันเอายังไม่เจ็บท้องเลยเชื้อโรคเข้าไปหาลูกแล้วค่ะแล้วทำให้มีการติดเชื้อในโพรงมดลูกคราวนี้ถึงน้องอาจจะต้องรีบโดนผ่ามาด่วนและติดเชื้อด้วยนะคะออกมาแล้วก็ป่วยมาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่สงสัยว่าอันนี้เป็นน้ำหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตกเขาธรรมดาไม่มั่นใจก็มาโรงพยาบาลให้คุณหมอมีวิธีตรวจนะคะควรจะมาพบคุณหมอไวที่สุดเลยนะคะใช่ใช่ไม่ต้องรอให้เจ็บท้องหรือมีอาการอื่นๆนะคะนอกจากนี้บางทีช่วงนี้มันมีโรคเยอะแยะไปหมดเนาะบางทีถ้าคุณแม่มีไข้สูงนะคะหนาวสั่นปัสสาวะแสบขัดพวกนี้อาจจะเป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้หรือว่าคุณแม่มีไข้แล้วคุณแม่ไม่แน่ใจคุณแม่มาตรวจก่อนนะคะดูว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะแล้วเมื่อกี้ที่หมอพูดบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับครรภ์เป็นพิษนะคะครรภ์เป็นพิษคืออะไรครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะที่คุณแม่เกิดการต่อต้านกับตัวรกของน้องที่มาเกาะทำให้เราเกิดปฏิกิริยาต่อต้านน้องนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงใกล้คลอดนะคะ
นะคะอาการของคุณแม่ถ้าเป็นคันเป็นพิษรุนแรงนะคะก็คือจะปวดหัวปวดขมับทั้งสองข้างรุนแรงนะคะตามัวตาพร่ามองไม่ชัดนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บที่ลิ้นปี่หรือจุกแน่นพวกนี้เป็นตัวบอกว่าน่าจะมีคันเป็นพิษรุนแรงนะคะซึ่งคันเป็นพิษมันคือภาวะที่เราเกิดความดันสูงขึ้นมากนะคะมีโปรตีนรั่วมาจากไตนะคะซึ่งความดันสูงนี้มันส่งผลอะไรคือมันส่งผลทำให้คุณแม่ชักได้นะคะซึ่งถ้าคุณแม่ชักเนี่ยรุนแรงเพราะว่าตอนเราชักอาจจะขาดออกซิเจนแล้วลูกในท้องก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณแม่ก็ต้องสังเกตด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่มาทุกครั้งโรงพยาบาลถึงจะต้องวัดความดันตรวจปัสสาวะทุกครั้งนะคะค่ะนอกจากนี้สิ่งที่คุณแม่สามารถสังเกตได้ว่าลูกในท้องเราปกติหรือเปล่าก็คือการนับลูกดิ้นนะคะถ้าลูกดิ้นน้อยหรือว่าไม่ดิ้นอันนั้นก็เป็นสัญญาณอันตรายแล้วค่ะแล้วคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าคุณแม่จะเช็คลูกดิ้นยังไงได้บ้างคะค่ะปกติเวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยโดยเฉพาะในท้องแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีการตอดมีการดิ้นประมาณ5เดือนแต่ถ้าเป็นท้องหลังๆคุณแม่มีประสบการณ์แล้วอาจจะรู้สึกเร็วกว่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ให้นับจริงจังตั้งแต่ช่วง5เดือนนะคะเพราะว่าตัวเขายังเล็กบางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเดี๋ยวคุณแม่จะกังวลเกินไปเราจะแนะนำว่าในช่วง7เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะหรือ28สัปดาห์นะตัวเขาใหญ่ขึ้นตอนนี้คุณแม่จะเริ่มรู้สึกชัดละเราจะแนะนำว่าถ้าคุณแม่มีเวลาเนาะกินข้าวเสร็จแม่นั่งพักลูบท้องนะคะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยคุณแม่ควรจะรู้สึกว่าลูกดิ้นประมาณ4ครั้งขึ้นไปนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะนับแล้วไม่ถึงอ่ะคุณแม่อาจจะลองต่ออีกนิดนึงแม่ลองเขย่าท้องนิดนึงหรือว่าถ้าคุณแม่นอนอยู่แม่อาจจะพลิกตัวกลิ้งซ้ายทีขวาทีนี่เป็นการปลุกลูกบางทีลูกอาจจะหลับอยู่ถ้าดูต่อไปอีกชั่วโมงอ้าวยังเงียบอยู่เลยอันนี้รีบมาโรงพยาบาลเลยอันนี้ก็ผิดปกติเกินไปใช่ค่ะอาจจะมาช่วยน้องได้ทันนะคะแล้วถ้าอย่างคุณแม่บางท่านที่อาจจะมีชั้นเนื้อหรือว่าไขมันเยอะนิดนึงอาจจะสัมผัสไม่ได้ว่าลูกดิ้นอันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำต่างหากไหมคะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยน้อยที่ช่วง5เดือนเนี่ยจะไม่รู้สึกแต่ก็เจอเหมือนกันนะคะคุณแม่บางคนที่น้ำหนักเยอะๆบอกว่า5เดือนยังไม่รู้สึกเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเข้า6เดือนจะต้องรู้สึกคุณแม่จะต้องลองสังเกตใช้สมาธินิดนึงเพราะบางทีคุณแม่ทำงานทั้งวันแล้วไม่มีเวลาสังเกตก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะคะอาจจะต้องอย่างที่หมอแนะนำว่าอาจจะต้องนั่งพักมีเวลาแล้วคอยสังเกตค่ะค่ะก็มาถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายเป็นช่วงที่ใกล้จะคลอดเต็มที่แล้วนะคะอันนี้คุณหมอมีวิธีการแนะนำเรื่องการคลอดยังไงบ้างคะค่ะพอมาช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มกังวลแหละเอ๊ะก็บางคนบอกว่าคลอดเองดีจังเลยแต่ว่าก็กลัวเจ็บนะคะจะผ่าดีไหมผ่าก็กลัวอันตรายอีกนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคือส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำอยู่แล้วว่าคุณแม่ควรจะลองคลอดธรรมชาตินะคะทำไมถึงแนะนำให้คลอดธรรมชาติเพราะว่า1คือเนื่องจากว่าแผลที่ฝีเย็บเนี่ยหายได้เร็วเนาะเพราะแม่ไม่มีแผลที่หน้าท้องไม่ค่อยเจ็บแม่ก็จะฟื้นตัวเร็วนะคะใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลก็น้อยกว่าแน่นอนค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่านะคะแล้วก็พอคลอดเสร็จเนี่ยตอนอยู่ในห้องคลอดเนี่ยภายใน2ชั่วโมงเนี่ยคุณหมอเด็กนะคะก็จะพาลูกมาให้ดูดนมได้ตั้งแต่เราอยู่ในห้องคลอดเลยนะคะโอกาสที่จะมีแผลใหญ่ๆมีการเสียเลือดก็น้อยกว่านะคะการติดเชื้อโอกาสเกิดก็น้อยกว่านะคะพอมีท้องที่2ท้องที่3เราก็จะคลอดง่ายขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าท้องแรกเนี่ยพอเราคลอดแล้วนะคะเชิงการเราเคยขยายแล้วนะคะในท้องที่2ที่3จะคลอดได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าคนที่เคยผ่าตัดท้องแรกท้องที่2ท้องที่3ก็แนะนำว่าก็ควรจะผ่าตัดอีกซึ่งการผ่าตัดหลายครั้งก็อาจจะโอกาสเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเยอะขึ้นนะคะแต่คุณแม่บางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะไม่สามารถคลอดเองใช่แล้วเมื่อไหร่ที่คุณหมอต้องเป็นพิจารณาว่าอ่ะคุณแม่เคสนี้ต้องผ่าตัดคลอดแล้วค่ะค่ะ
ก็บางทีตอนแรกๆมานี่เรายังบอกไม่ได้แต่ไอ้ช่วงเดือนหลังๆเนี่ยค่ะเดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงสำคัญแล้วนะคะที่หมอบอกว่าหมอจะต้องอัลตราซาวด์ดูน้ำหนักตัวลูกนะคะอาจจะต้องมีการตรวจภายในนะคะว่าเชิงกรานแม่กว้างพอไหมนะคะนอกจากนี้ไอ้ที่อัลตราซาวด์มาก่อนหน้านี้นะคะดูว่ามีรกเกาะต่ำไปปิดทางออกหรือเปล่าถ้ามีรกเกาะต่ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเลือดหรือว่าปิดทางออกไม่สามารถคลอดเองได้นะคะหรือทารกเขาไม่ได้อยู่ในท่าปกติก็คือโดยปกติที่เราคลอดเนี่ยหัวก็จะออกมาก่อนเพราะหัวเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะพอหัวผ่านออกมาได้เนี่ยตัวก็พลึดออกมาได้เลยแต่ในบางกรณีถ้าเด็กไม่ยอมกลับหัวอย่างที่เขาบอกคือหมายถึงเอาก้นนอนลงมาหรือว่าแนวขวางนี่อันนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยนะคะ ต้องผ่าค่ะถ้าก้นออกถ้าก้นเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่แหลมใช่ไหมคะหลิมค่ะแล้วก็นิ่มอีกต่างหากใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ก้นออกมาได้เนี่ยแต่ว่าหัวใหญ่กว่านะคะเพราะมีโอกาสที่พอหัวออกมาพอก้นออกมาตัวออกมาปรากฏว่าหัวติดอยู่ข้างในนะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายถามว่าคลอดได้ไหมได้แต่ความเสี่ยงสูงส่งผลถึงคุณแม่ด้วยคุณลูกด้วยเลยนะคะลูกนะคะความเสี่ยงสูงเราไม่คงไม่อยากให้ลูกขาดออกซิเจนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำโดยเฉพาะในท้องแรกนะคะที่ไม่เคยคลอดมาก่อนนะคะหรือการติดเชื้อปากช่องคลอดก็หมายความว่าคุณแม่บางคนเคยมีประวัติเป็นเริมเนาะเป็นเริมที่อวัยวะเพศนะคะซึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเริมกำเริบขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาน้องคลอดออกมาน้องสัมผัสได้เชื้อซึ่งเชื้อเนี้ยในเด็กทารกเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่สมองได้นะคะกลายเป็นติดเชื้อที่สมองเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีประวัติเป็นโรคเคยมีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะให้แจ้งคุณหมอด้วยคุณหมอจะได้ดูแลได้อย่างดีที่สุดนะคะก็อาจจะเป็นพิจารณาผ่าคลอดเอานะคะใช่หรือคุณแม่บางคนตั้งใจเต็มที่ว่าฉันจะคลอดเองนะคะปรากฏว่าระหว่างที่เจ็บท้องรอไปเนี่ยเราจะมีการติดเครื่องที่จะฟังเสียงหัวใจลูกไปตลอดเวลานะคะปรากฏว่าหัวใจลูกทำไมเต้นช้าผิดปกติเอ๊ะทำไมดูแล้วน่าจะมีอันตรายกับลูกลูกอาจจะขาดออกซิเจนนะคะรอไม่ไหวแล้วนะคะรีบให้ลูกออกมาดีกว่าอันนั้นระหว่างที่รอเจ็บท้องอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นผ่าเพื่อให้ปลอดภัยนะคะแล้วอย่างสุดท้ายที่เคยบอกว่าถ้าคุณแม่เคยผ่าคลอดมาก่อนหรือคุณแม่บางคนเคยเป็นเนื้องอกขนาดใหญ่ที่มดลูกนะคะอันนี้เน้นว่าที่มดลูกไม่เกี่ยวกับที่รังไข่นะคะแล้วคุณหมอเขาต้องผ่าเนื้องอกออกแล้วคุณหมออาจจะแนะนำไว้เลยว่าคุณแม่มีแผลเป็นที่มดลูกนะแผลเป็นขนาดใหญ่เลยถ้าเราตั้งครรภ์ไปแล้วคลอดเองมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีการแตกของมดลูกได้อันนี้ก็จะแนะนำให้คุณแม่ผ่าตัดคลอดนะคะทีนี้มาดูกันว่าจะคลอดแบบไหนดีนะคะการคลอดเองแน่นอนความเจ็บปวดเนี่ยตอนก่อนคลอดเนี่ยมากมายมหาศาลถ้าใครเคยคลอดเองหรือคุณยายเคยคลอดเองนะคะก็จะรู้ว่ากว่าที่เราจะดำเนินตั้งแต่เริ่มเจ็บท้องไปจนถึงเบ่งคลอดบางทีกินเวลาหลายชั่วโมงบางคนข้ามคืนเนาะแต่ว่าถ้าผ่านไปได้แล้วจนถึงตอนเบ่งเดี๋ยวลมเบ่งเขาจะมาเองคุณแม่ก็จะมีแรงฮึดที่จะเบ่งออกมาเองนะคะพอคลอดเสร็จเรียบร้อยแน่นอนว่าหลังจากนั้นอาการเจ็บปวดก็จะหายไปนะคะจะเจ็บน้อยกว่าแต่ในกรณีที่ผ่าตัดคลอดเนี่ยก่อนคลอดแม่ไม่ปวดเลยนะคะไม่ต้องเจ็บอะไรเลยมีบล็อกหลังสบายแต่ว่าพอหลังผ่าเสร็จแม่ก็จะมีแผลที่หน้าท้องเนาะอาจจะลุกยากในช่วงแรกนะคะก็แล้วก็ระยะเวลานะคะอย่างที่บอกว่าคลอดธรรมชาติก็ต้องนานกว่าอยู่แล้วในขณะที่ถ้าเรานัดมาผ่าคลอดเนี่ยชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะคะนะคะอื่นๆก็อย่างที่บอกไปนอนโรงพยาบาลคลอดเองน้อยกว่านะคะแต่สิ่งหนึ่งที่การคลอดธรรมชาติกับการผ่าคลอดต่างกันก็คือคลอดเองอะนะคะแน่นอนว่าออกมาทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นต้องมีการบาดเจ็บที่ช่องทางคลอดมากน้อยต่างกันแล้วแต่ว่าลูกตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกตัวใหญ่มากๆนะคะหรือคลอดเบ่งเร็วมาก
บางทีการฉีกขาดช่องคลอดอาจจะไปถึงทวารหนักได้เลยนะคะแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลก็จะสามารถเย็บซ่อมได้ให้กลับมาปกติแต่ก็อย่างที่บอกที่รู้ๆกันมาว่าคนสมัยก่อนบางทีคลอด 4-5 คนเนาะพออายุเยอะก็อาจจะมีเรื่องของเชิงการย่อนนะคะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็มีนะคะการเสียเลือดเนื่องจากว่าการผ่าคลอดมีแผลที่ใหญ่กว่าอาจจะเสียเลือดเยอะกว่าหน่อยค่ะค่ะอันนี้ก็แม่พิจารณาได้ก็คือคลอดเองอาจจะเจ็บปวดมากในช่วงแรกแต่ก็ช่วงหลังจากนั้นก็จะสบายแล้วนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังไม่หมดนะคะค่ะคือถ้าคุณแม่คนไหนอยากจะตั้งทีมฟุตบอลหรือคุณพ่ออยากตั้งทีมฟุตบอลอยากจะมีลูกสัก 5-6 คนนี่นะคะคงจะต้องคลอดเองนะคะเพราะว่าสามารถคลอดกี่คนก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าผ่าตัดคลอดเนี่ยเราแนะนำไม่อยากให้เกิน3เลยนะคะเพราะว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยมดลูกก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆนะคะโอกาสแทรกซ้อนเยอะขึ้นนะคะการให้นมคลอดเองก็สามารถให้ได้เร็วกว่าแต่การผ่าตัดคลอดก็ให้เร็วได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีคนช่วยเพราะคุณแม่จะยังลุกไม่ถนัดนะคะทีนี้ในเรื่องของลูกบ้างแหละนะคะนะหมอจี๊ดนะคะการคลอดเองนะคะ1คือการคลอดเองเนี่ยเด็กเขาพร้อมจริงๆเนาะพอเด็กพร้อมเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณไปหาคุณแม่ว่าเออเราพร้อมลูกพร้อมจะออกมาแล้วนะคุณแม่จะหลั่งฮอร์โมนมากระตุ้นมดลูกทำให้มดลูกบีบตัวเป็นระยะเนาะแล้วก็คลอดเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะพร้อมเต็มที่ที่เขาจะออกมานะคะการคลอดผ่านทางช่องคลอดเนี่ยมีการบีบไล่น้ำที่อยู่ในปอดออกมาด้วยอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เด็กเขาจะเกิดภาวะน้ำค้างในปอดหรือว่าหายใจเร็วหลังคลอดจะน้อยกว่าแต่เด็กที่ผ่าตัดคลอดเนี่ยเราก็ไม่ได้มั่นใจ 100% ว่าเขาจะพร้อม 100% เหมือนกันนะคะถึงแม้เราจะพยายามนัดผ่าตัดให้ใกล้กับวันครบกำหนดมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ยังมีโอกาสที่เด็กจะมีภาวะน้ำค้างในปอดแล้วหายใจเร็วหลังคลอดได้นะคะแล้วก็ช่วงหลังนี้เขาเจอในเรื่องของแบคทีเรียที่ดีๆที่อยู่ในช่องคลอดนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะลดโอกาสเกิดภูมิแพ้ต่างๆในเด็กนะคะแล้วก็มีสารที่เป็นประโยชน์เนี่ยซึ่งอยู่ในช่องคลอดแต่เด็กที่ผ่าตัดคลอดก็จะไม่ได้รับแบคทีเรียดีๆเหล่านี้อาจจะภูมิคุ้มกันน้อยกว่าเป็นน้อยกว่าใช่แต่ว่าเราเสริมได้ด้วยการให้นมแม่นะคะเพราะว่าถึงเขาจะผ่าคลอดหรือคลอดเองก็ตามในนมแม่จะมีสารต่างๆที่ดีนะคะส่งผ่านในเรื่องป้องกันภูมิแพ้แล้วก็ภูมิคุ้มกันต่างๆไปให้สู่ลูกได้ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วในช่วงของอาการเจ็บคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ควรสังเกตอาการตัวเองแบบไหนคะว่าเจ็บแบบนี้ก็คือใกล้ที่จะคลอดแล้วค่ะค่ะก็ถ้าคุณแม่มีอาการเจ็บท้องคลอดหลังอายุครรภ์37สัปดาห์คือเราคลอดทั้งหมดเราตั้งครรภ์ทั้งหมดเนี่ยคือยาวนาน40สัปดาห์นะคะที่หมอบอกกำหนดคลอดไปคือ40แต่ถ้าเกิน37แล้วถือว่าเด็กไม่ได้คลอดก่อนกำหนดแล้วถ้าเกิดหลัง37แต่ณเวลานั้นจะต้องเป็นคลอดเจ็บท้องคลอดเองนะคะอย่างที่บอกว่าเด็กเขาพร้อมแล้วนะคะพอคุณแม่จะเริ่มมีอาการความจริงส่วนใหญ่จะต้องเริ่มจากการที่มีมดลูกบีบตัวก่อนเนาะมดลูกบีบเป็นจังหวะอย่างที่บอกแล้วเด็กจะค่อยๆไหลเลื่อนลงมานะคะจากนั้นปากมดลูกจะเริ่มขยายนะคะอันนั้นก็จะคุณแม่ก็จะมีเป็นมูกเลือดอาจจะเป็นเลือดสีน้ำตาลหรือเลือดแดงสดออกมาทางช่องคลอดนะคะแล้วขออภัยนะคะแล้วถ้าเผื่อว่ามีน้ำเดินนะคะคุณแม่ส่วนใหญ่จะต้องเจ็บท้องก่อนแล้วน้ำเดินอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นอาการทั้ง3อย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบทุกอาการนะคะถ้าคุณแม่มั่นใจว่าเจ็บท้องแรงขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอมาโรงพยาบาลได้หรือคุณแม่บางคนมดลูกบีบตัวแต่ไม่รู้สึกเจ็บก็มีเหมือนกันนะคะอาจจะมาด้วยมูกเลือดหรือว่าอาจจะมาด้วยน้ำเดินเลยก็สามารถมาได้นะคะหรือรวมทั้งถ้าคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยผิวติก็คือมาได้นะคะค่ะก็คือคุณแม่นะคะ37สัปดาห์ขึ้นไปก็สังเกตตัวเองเลยนะคะถ้ามีความผิดปกติก็สามารถมาหาคุณหมอได้ทันทีเลยนะคะค่ะโอเคค่ะคุณหมอคะเราขอสอบถามนิดนึงค่ะในช่วงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นี่ควรจะมีการฉีดวัคซีนอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอค่ะ
ก็จะมีวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือเป็นวัคซีนที่กำหนดว่าคุณแม่ควรจะฉีดเลยนะคะอย่างแรกก็คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยภูมิกันเราจะต่ำลงกว่าคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นโรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่สำคัญเพราะว่าถ้าเผื่อแม่เป็นขึ้นมาแม่อาจจะมีอาการถึงขั้นปอดอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอจะฉีดให้ในช่วงประมาณ4เดือนสามารถฉีดได้ขณะตั้งครรภ์ใช่ใช่ปอดอาจจะกังวลค่ะค่ะค่ะสามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยนะคะอย่างที่2คือเรื่องของโรคคอตีบไอกรนบาดทะยักตรงนี้เนี่ยหมอจะฉีดให้ตอนช่วงประมาณสัก 7-8 เดือนนะคะตรงนี้ฉีดมีประโยชน์ในเรื่องกระตุ้นภูมิของคุณแม่และภูมินั้นจะส่งต่อไปให้ลูกด้วยเพราะว่าเวลาเราฉีดปุ๊บภูมิกันในคุณแม่ที่สูงเนี่ยจะส่งผ่านสายสะดือไปสู่ลูกเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกคลอดออกมานะคะเขาจะมีภูมิจากคุณแม่โดยเฉพาะโรคไอกรนนะคะเราพบเยอะขึ้นนะคะเด็กจะมีอาการไอมากเลยนะคะซึ่งเด็กแรกเกิดจะยังไม่ได้วัคซีนตัวนี้จนกว่าจะ2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ได้รับวัคซีนตัวนี้ก็จะส่งภูมิไปให้ลูกอีกตัวหนึ่งซึ่งระบาดกันมา 2-3 ปีก็คือเรื่องโควิดนะคะโควิดตรงนี้คุณแม่หลายคนก็กลัวที่บ้านห้ามฉีดที่ผ่านมาจริงๆแล้วฉีดได้อย่างปลอดภัยเหมือนคนทั่วไปนะคะสามารถรับวัคซีนโควิดได้เหมือนคนทั่วไปนะคะควรจะได้จนตอนนี้เนี่ยควรจะได้รับกระตุ้นสักเข็มที่4แล้วนะคะหรือถ้าห่างไปเกิน3เดือนแล้วใกล้เกิน4เดือนนะคะแม่ก็ควรจะได้รับเข็มกระตุ้นอีกทีนึงสามารถฉีดได้ในคนท้องอย่างปลอดภัยค่ะฉีดได้ไม่ต้องกลัวผลกระทบอะไรเลยนะคะเราก็คุยถึงเรื่องการตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงใกล้ในช่วงคลอดแล้วค่ะพอมาในช่วงที่น้องออกมาแล้วค่ะก็จะมีคุณหมอกุมารแพทย์มาช่วยดูแลน้องก็คือคุณหมอจี๊ดนะคะคุณหมอคะในแง่ของหมอเด็กมีอะไรที่อยากจะฝากกับคุณแม่ทุกท่านเรื่องอะไรบ้างไหมคะก็เนื่องจากเรามีสูติแพทย์ที่แบบช่วยดูแลทั้งคุณแม่เนาะแล้วก็คุณลูกรวมไปถึงบางทีก็ดูแลสุขภาพคุณพ่อด้วยนะคะก็หมอเด็กก็จะสบายมากขึ้นนะคะคือหลังๆเนี่ยหมอเด็กแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากมายนักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพนะคะการรับมือกับเด็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างเช่นตอนที่อาจารย์พูดว่าฝากครรภ์ตอนช่วงไตรมาสที่1เนาะต้องดูเรื่องดาวซินโดรมใช่มั้ยคะอันนี้ก็เป็นตัวที่หมอเด็กก็ดูเหมือนกันตอนช่วงที่เราก่อนที่จะคลอดเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จะดูว่าเด็กมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีโครโมโซมที่ผิดปกติไหมหรือว่าเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรหรือเปล่านะคะช่วงไตรมาสที่2ที่ให้ดูความผิดปกติต่างๆเช่นเรื่องตกขาวอันนี้มีความสำคัญมากนะคะนะตกขาวเนี่ยบางทีมันมีเรื่องการติดเชื้อซึ่งต่อให้คุณลูกใช่ค่ะต่อให้คุณลูกอยู่ในท้องเนี่ยมีถุงน้ำที่คอยกันไว้เนี่ยบางทีก็มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นบางคนอายเขินหรือบางคนเข้าใจว่ามันคงเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ได้แจ้งคุณหมอสูอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้เราคอยสังเกตตัวเราเองไว้นะคะในช่วงไตรมาสที่2ตัวที่เราเป็นห่วงอีกอันนึงก็คือเรื่องการคลอดก่อนกำหนดนะคะการที่ปัจจุบันเรามีการดูแลที่ละเอียดมากขึ้นดูเรื่องความยาวของตัวปากมดลูกพวกนี้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้แม้จะบอกว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ดูแลเด็กทารกแรกเกิดได้ดีขึ้นดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดได้ดีขึ้นแต่วิธีการป้องกันไม่ให้มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือเริ่มต้นย้อนกลับไปค่ะว่าการฝากท้องที่มีคุณภาพการฝากท้องที่สม่ำเสมอพวกนี้มีส่วนช่วยนะคะบางคนแบบท้อง1ท้อง2อันฝากพอท้อง3เอ้ยเหมือนเดิมๆอะไรเงี้ยเนาะอายุเราก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะการแบ่งตัวอะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ยังฝากว่าทุกครั้งที่มีการตั้งครรภ์ก็ควรจะต้องมาฝากท้องเนาะช่วงไตรมาสที่3นะคะร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนาะอันนึงที่จะเน้นย้ำคือเรื่องเต้านมนะคะเรื่องเต้านมเนี่ยคือบางคนเนี่ยตัวดูในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยช่วงนี้แหละฉันจะต้องเริ่มเตรียมเรื่องนมแม่ละฉันจะต้องทำให้นมออกตั้งแต่ตอนที่ฉันอยู่ในลูกยังอยู่ในท้องเป็นการเตรียมพร้อมหรือบางคนก็จะมาถามหมอว่ากินอาหารกระตุ้นน้ำนมเลยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาเนาะคือนมเราก็สำหรับลูกเราเพราะฉะนั้นถ้าลูกเรายังอยู่ในท้องแสดงว่าลูกยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้ด้วยธรรมชาติเองเนี่ยนมก็จะยังไม่หลั่งยกเว้นในบางเคสที่อาจจะมีนมไหลออกมาจากหัวนมบ้างนิดๆหน่อยๆอันนั้นคุณแม่ไม่ต้องไปโชว์คนอื่นเขาว่าฉันนมเยอะแน่นอน ไม่เป็นการการันตีนะคะว่านมจะเยอะนะคะบางคนเห็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เราเริ่มสร้าง แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสรีระเฉยๆเห็นก็เช็ดทำความสะอาดตามปกตินะคะนะแล้วก็เรื่องอาหารกระตุ้นน้ำนมในช่วงตอนตั้งครรภ์ก็ยังไม่ได้จำเป็นเนาะก็มันเรายังไม่ได้ใช้ใช่ค่ะมันก็เหมือนกับการที่เรากินอาหารธรรมดาทั่วไปนะคะส่วนที่สองที่สำคัญที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องการนับลูกดิ้นหมอย้ำทุกเคสเลยเวลาแบบมาเจอกันก่อนคลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะย้ำว่าฝากนับลูกดิ้นด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยขอร้องอะไรอย่างงี้เนาะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะช่วงไตรมาสที่3เนี่ยบางทีลูกเริ่มโตขึ้นที่เริ่มแคบลงเด็กบางคนก็สนเนาะเพราะฉะนั้นหมุนไปหมุนมาบิดซ้ายสะดือตัวเองอะไรพวกเนี้ยค่ะนะทีนี้เราไม่สามารถสแกนตาเข้าไปในท้องคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการตรวจสุขภาพลูกทุกวันก็คือการนับลูกดิ้นลูกยังตื่นดิ้นดีด้ายอยู่ยังค่อนข้างซนอยู่แสดงว่าอ๋อลูกฉันแข็งแรงดีนะควรจะเป็นสักกี่ครั้งต่อวันดีคะคุณหมอก็อย่างที่อาจารย์เนตแนะนำค่ะว่าก็เอาช่วงที่เวลาสบายๆเนาะไม่ใช่แบบโอ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปทำงานแล้วนับก่อนนับก่อนอะไรเงี้ยเอาช่วงที่สบายๆหรือคุณพ่อคุณแม่บางท่านคุณแม่บางท่านก็จะบอกว่าลูกชอบดิ้นช่วงเนี้ยค่ะก็ช่วงนั้นแหละค่ะช่วงที่เรารู้สึกว่าประจำนะใช่ก็จะได้ไม่ซีเรียสมากนะคะนะแต่ว่าฝากนิดนึงเพราะว่าเราใช้เวลาแค่ไม่ได้นานมากเนาะแล้วช่วงเวลาที่เรานับลูกดิ้นเราถือโอกาสในการกระตุ้นพัฒนาการลูกไปด้วยเนาะคุยกับเขาลูบหาเขาใช่ไหมคะพวกนี้เป็นการกระตุ้นพัฒนาการให้เขารู้จักเสียงเรานะคะอันดับที่3ก็คือเรื่องสารอาหารนะคะสารอาหารในคนตั้งครรภ์ก็เดี๋ยวเราก็จะมีบูธแล้วก็มีเซกชันถัดไปเรื่องอาหารนะคะก็อย่าให้น้ำหนักมากเกินไปหรืออย่าให้น้ำหนักน้อยเกินไปพวกนี้ก็มีผลต่อคุณลูกเสมอนะคะเวลาหมอประเมินดูความแข็งแรงของลูกหมอก็จะคิดเสมอแม่รกเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็มีส่วนอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ว่าที่ต้องเน้นย้ำเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการตั้งครรภ์ของยุคสมัยเนี้ยก็คือคุณแม่มักจะอายุเริ่มมากขึ้นฮอร์โมนมันก็จะเริ่มแบบแปรปรวนกันหน่อยก็จะมีพวกภาวะเบาหวานตอนช่วงตั้งครรภ์อันนี้เนี่ยเวลาเรามาฝากท้องคุณหมอเขาก็จะคอยจ้ำจี้จ้ำชัยหรือบางทีก็จะส่งไปเจอคุณหมออายุรกรรมบ้างอะไรบ้างนะคะก็แนะนำว่าการทำตามย่อมดีที่สุดค่ะพวกนี้มันมีผลต่อเส้นเลือดก็ให้คุณแม่ไม่ทานตามใจปากมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามีผลต่อคุณลูกได้แล้วในกรณีที่คุณแม่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะคุณหมอเคยได้ยินว่าอาจจะส่งผลให้ลูกดูตัวใหญ่ดูน่ารักอะไรแบบนี้คุณลูกจะได้รับผลกระทบอะไรต่อการเป็นภาวะเบาหวานไหมคะคุณหมอก็เบาหวานตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญกับเด็กนะคะคือเบาหวานตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยจะทำให้เด็กตัวใหญ่ก็ได้หรือว่าตัวเล็กก็ได้นะคะตัวใหญ่เกินไม่ได้แปลว่าเป็นผลดีเสมอไปหมอมักจะบอกว่าเด็กอ้วนมักจะขี้เกียจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กกลุ่มเนี้ยเวลาคลอดอันดับแรกเลยตอนคลอดก็จะมีปัญหาเรื่องการคลอดลำบากนะบางคนอาจจะมีโอกาสที่กระดูกไหปลาหักได้มีเรื่องเส้นประสาทที่แขนผิดปกติได้หรือแม้กระทั่งบางคนคลอดลำบากมากจนทำให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนระหว่างการ
คลอดได้นะคะ2หลังคลอดออกมาเสร็จปุ๊บเด็กส่วนใหญ่จะต้องจัดการตัวเองได้หายใจได้ดีอะไรทั้งหลายก็จะมีปัญหาเรื่องการหายใจตามมาได้บางคนถ้าคุมน้ำตาลไม่ดีเนี่ย อาจจะทำให้เหมือนตัวใหญ่แต่ข้างในเนี่ยยังค่อนข้างละอ่อนก็คือยังทำงานได้ไม่สมอายุครรภ์ของเขานะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือเด็กที่คุณแม่เป็นเบาหวานตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยหลังคลอดเนี่ยเขาอาจจะมีภาวะเรื่องน้ำตาลต่ำได้นะคะภาวะน้ำตาลต่ำไม่ได้แปลว่าลูกเราเป็นเบาหวานนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าลูกฉันจะน้ำตาลต่ำเสมอไปแต่เขาชินกับสิ่งแวดล้อมที่ร่างกายเราเคยส่งน้ำตาลให้เขาในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมาแล้วอยู่ดีท่อประปานั้นมันโดนตัดขาดไปเพราะฉะนั้นเด็กก็ยังปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำทีนี้น้ำตาลต่ำแล้วทำไมหรอของแม่ก็รู้สึกเวียนหัววูบๆเฉยๆนะอะไรเงี้ยของลูกมีผลค่ะพวกนี้มีผลต่อสมองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราควบคุมน้ำตาลได้ดีก็จะลดโอกาสในการที่จะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำตอนหลังคลอดก็จะลดโอกาสในการที่สมองได้รับการบาดเจ็บจากการที่เกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้ในขณะเดียวกันนอกจากตัวใหญ่นะตัวใหญ่เนี่ยก็ตัวเล็กได้ด้วยเช่นกันบางคนบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าเบาหวานตอนตั้งครรภ์ลูกฉันจะต้องตัวใหญ่ไงปรากฏแกรนก็เป็นได้เช่นกันพวกนี้มันเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดน่ะไอ้พวกเบาหวานเนี่ยเพราะฉะนั้นเส้นเลือดมันก็อาจจะทำงานได้ไม่ดีแล้วก็ทำให้เกิดการส่งอาหารไปหาลูกได้ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กตัวเล็กก็จะมีปัญหาของเขาอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็ยังต้องคอยดูแลเขาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณแม่ทั้งหลายว่าถ้าเรามีเรื่องภาวะเบาหวานตอนช่วงตั้งครรภ์ฝากควบคุมอาหารด้วยแต่ถ้าเราไม่มีก็อย่าตามใจปากเกินไปเนาะคุณหมอมี แนะนำวิธีการทานคุณแม่โดยเฉพาะไหมคะว่าควรจะทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะในคุณแม่ตั้งครรภ์แบบนี้ค่ะจริงๆเราก็คงบอกว่าเราอยากให้กินอาหารให้ครบหมู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องการเสริมมันก็จะมีพวกกลุ่มแคลเซียมกลุ่มวิตามินต่างๆนะคะรวมไปถึงวิตามินที่คุณหมอเขาให้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ยังแนะนำว่าให้รับประทานอย่างสม่ำเสมออีกอันนึงคือการฝากท้องอ่ะปกติคุณหมอเขาจะมีการเจาะเลือดช่วงแรกใช่ไหมคะกับช่วงหลังเนาะที่เราจะมีการเจาะเลือดตอนช่วงไตรมาสหลังๆอันนี้เราจะเช็คความเข้มข้นเลือดก็เป็นการเช็คว่าคุณแม่สุขภาพดีพอหรือเปล่าที่เราจะส่งอาหารไปหาเขาคือบางคนก็จะมีเรื่องเลือดจางลงตอนช่วงที่เริ่มแบบลูกเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเราก็จะได้มาเน้นย้ำว่าคุณแม่สุขภาพก็ต้องแข็งแรงคุณลูกเขาก็จะได้สุขภาพแข็งแรงเต็มที่ที่เขาเป็นเนาะค่ะทีนี้มาในถึงช่วงของการคลอดล่ะคะมีอะไรที่คุณแม่ต้องเตรียมรับมือบ้างไหมคะคุณหมอทำใจไม่ใช่ค่ะก็เรื่องการคลอดนะคะโอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์เนตรนิภามากเลยเพราะว่าแบบเนี่ยแกดูแลถึงแบบคุณลูกให้หมอๆเลยนะหมอแบบสบายขึ้นเยอะเลยนะคือจริงๆแล้วหมอเด็กเนี่ยเราก็คงแนะนำเรื่องการคลอดธรรมชาติเหมือนกันนะคะคือปัจจุบันมันมีการวิจัยอะไรต่างๆมากมายเรื่องการติดเชื้อเนี่ยเป็นการวิจัยที่มานานละว่ามันสนับสนุนเรื่องเชื้อตัวดีเนาะเรื่องการปรับตัวของเด็กนะเวลาเด็กคลอดออกมาถ้าคลอดธรรมชาติก็มักจะหายใจได้ดีกว่าเด็กกลุ่มที่ผ่าคลอดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้มาใหม่ก็คือเรื่องการคลอดเองแล้วช่วยป้องกันภาวะภูมิแพ้ในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามบอกว่าถ้าคลอดเองได้เราก็ยินดีแต่หมอก็จะบอกคุณแม่ทั้งหลายว่าหยุดอย่าเพิ่งไปแบบสุดโต่งอะไรขนาดนั้นถ้าเราประเมินแล้วว่าไม่ไหวจริงๆมันไม่น่าจะโอเคนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณหมอประเมินแล้วก็จำเป็นค่ะคือก็มีความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะไปกระตุ้นอะไรต่างๆตามหลังมาได้นะทีนี้เวลาตอนช่วงคลอดอะค่ะโดยปกติเนี่ยเราอย่าลืมว่าตอนอยู่ในท้องอะลูกใช้งานคุณแม่ตลอดเลยเนาะใช้ใส่สะดือใช้รกเนาะแล้วคุณแม่ก็ส่งออกซิเจนไปให้ส่งอาหารไปให้ฉันไม่ต้องทำงานเลยพอเวลาคลอดปุ๊บเนี่ยอยู่ดีฉันก็ต้องแบบ
คลอดออกมาปุ๊บแล้วก็หายใจเลยนะกืนน้ำค่ำที่คออยู่ในคอออกหรือว่าขยับแขนขาเส้นเลือดสูบฉีดให้ดีพวกนี้เป็นการปรับตัวของเด็กตอนช่วงหลังคลอดซึ่งมีความสำคัญนึกออกไหมคะถ้าสมมติเด็กบางคนทำไม่เป็นเราไม่มีคนไปบอกเขาว่าฉันจะต้องทำยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันก็ไม่ทำซึ่งก็จะเป็นอันตรายมากก็เกิดภาวะพวกการขาดออกซิเจนในเด็กหลังคลอดได้เพราะฉะนั้นของที่เราเองเราก็จะมีทีมหมอเด็กและคุณพยาบาลที่ดูแลทางด้านทารกแรกเกิดโดยตรงนะคะเข้าไปอยู่ในทีมด้วยกันนะคะก็คือณเวลาที่คุณแม่เจ็บท้องคลอดเตรียมจะคลอดนอกจากมีคุณหมอสูแล้วก็จะมีอีกทีมนึงค่ะเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันเลยเข้าไปให้กำลังใจก็จะดูแบบมีกำลังใจเยอะนิดนึงอาจจะแบบคุณพยาบาลอาจจะช่วยแบบเบ่งด้วยซ้ำบางทีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทีมเพื่อให้เราเข้าไปดูว่าเดี๋ยวพอน้องคลอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องมีคนช่วยรับช่วงต่อนะเพราะว่าคุณหมอสูเองก็ต้องดูแลคุณแม่เนาะไม่งั้นจะให้คุณแม่แบบนอนอยู่บนเตียงคนเดียวก็ไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวพอในเรื่องของการคลอดอันนี้คุณแม่มีโอกาสที่จะมีภาวะเลือดออกมากผิดปกติอะไรแบบนี้ไหมคะคุณหมอแล้วจะมีผลกับลูกไหมคะค่ะก็พวกนี้ก็คือเป็นประวัติตอนช่วงเราฝากท้องเนาะหมอถึงพยายามเน้นย้ำว่าสุดท้ายกลับไปก็คือการฝากท้องที่มีคุณภาพเพราะว่าในแต่ละช่วงมันมีช่วงเวลาที่เราต้องสังเกตใช่ไหมคะเช่นลกเกาะต่ำหมอเองก็ต้องเตรียมทีมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ดีเนาะหรือคลอดถ้าก้นที่จำเป็นที่จะต้องผ่าคลอดหมอก็ต้องเริ่มมีการวางแผนว่าเวลาเด็กที่คลอดถ้าก้นเนี่ยต่อให้เราผ่าคลอดมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอะไรได้บ้างนะคะทีนี้ในช่วงคลอดเนี่ยก็จะบอกว่ากรรมวิธีในการที่หมอเด็กดูแลเด็กเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยหมอก็จะพอคุณหมอตัดสายสะดือปุ๊บหมอเด็กก็จะมีหน้าที่วางคุณลูกเนี่ยไว้ใต้เครื่องให้ความอบอุ่นนะคะซึ่งเครื่องเนี้ยมันจะอยู่ในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดนะคะฉะนั้นช่วงแรกคุณแม่จะได้ยินเสียงน้องร้องแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าหมอเด็กมีหน้าที่ในการช่วยจัดการเขาก่อนแบบหนึ่งนะคะเราดูอะไรบ้างมันก็จะเป็นคะแนนของเด็กหลังคลอดนะคะช่วงแรกเราก็จะมีการเช็ดตัวเพื่อให้น้ำค่ำที่เกาะอยู่ตามตัวเนี่ยโดนออกไปเนาะเวลาเด็กคลอดออกมาเจออากาศข้างนอกเจออากาศเย็นๆนะคะพวกนี้มีผลต่อการหายใจได้มีผลต่อความรู้สึกตัวได้เพราะเราก็ต้องเช็ดตัวการเช็ดตัวคือการกระตุ้นให้เด็กรู้จักร้องไปในตัวด้วยกระตุ้นให้หัวใจทำงานนะคะหลังจากนั้นหมอให้คะแนนหมอก็จะให้คะแนนว่าชีพจรเป็นยังไงบ้างการหายใจเป็นยังไงร้องเก่งไหมสีผิวเวลาที่คลอดออกมาช่วงแรกบางคนสีจะยังค่อนข้างคล้ำ mm-hmm. เด็กก็ต้องมีการปรับตัวในช่วง5นาทีแรกจนกระทั่งกลับมาแดงตามปกตินะคะ mm-hmm. โทนกล้ามเนื้อเป็นยังไงไม่ใช่ออกมาแล้วก็แบบนอนแปะอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคะแนนหนูไม่ค่อยดีนะลูก mm-hmm. เกือบจะสอบตกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า mm-hmm. ถ้าสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเราก็จะมีการติดป้ายชื่อให้เขาเนาะตั้งแต่ในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดก่อนที่จะให้คุณแม่ได้ดูแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยย้ายน้องอีกทีหนึ่งค่ะค่ะแล้วแบบนี้คุณพ่อจะได้เห็นหน้าคุณลูกตอนไหนล่ะคะคุณหมอก็ช่วงแรกก็ขอคุณแม่ดูก่อนเนาะเสร็จแล้วพอเราติดชื่ออะไรกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะย้ายน้องไปที่เนอร์เซอรี่นะคะช่วงเนอร์เซอรี่เนี่ยคุณพยาบาลก็จะแจ้งคุณพ่อว่าโอเคขอคุณพยาบาลทำการพยาบาลก่อนแล้วทำอะไรกันบ้างนะคะก็อันดับแรกก็ลูกที่สองเนาะเห็นมีการป้ายยาป้ายตาใช่ไหมคะก็อันนี้คือการป้ายยาฆ่าเชื้อที่ตานะคะเด็กทุกคนทั่วโลกต้องทำนะคะเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะเป็นเชื้อบางชนิดที่มีผลกับเด็กเขาได้นะสองมีการเช็ดสายสะดือหรือว่าตกแต่งสายสะดือให้มันเหมาะสมสะอาดเนาะบางทีแบบยังมีการฉีกขาดมีวุ้นมีคราบสกปรกอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็ต้องเช็ดเพราะอะไรใส่สะดือคือส่วนที่มีเส้นเลือดอยู่เนาะแล้วก็เป็นเส้นเลือดที่ส่งเข้าไปจนถึงหัวใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลใส่สะดือในช่วงแรกไม่ดีเด็กมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะ3ก็มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัด
รอบศีรษะวัดรอบอกนะคะเราก็ดูว่าน้ำหนักเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆรอดูเรื่องการปรับตัวกันต่อค่ะก็ใกล้จะได้พาคุณลูกกลับบ้านแล้วนะคะแล้วในเรื่องของการปรับตัวหลังคลอดแล้วที่ทารกคุณหมอดูแล้วค่ะหลังจากนี้จะต้องระวังเรื่องอะไรต่อไหมคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการดูเรื่องการเข้าเต้าเนาะการเข้าเต้าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณพยาบาลและหมอเองเนี่ยจะเป็นคนช่วยสอนเรื่องการเข้าเต้าซึ่งจริงๆเรามีการเตรียมพร้อมกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนช่วงฝากท้องนะคะเรามีการประสานกันว่าโอเคคุณหมอสูหรือคุณพยาบาลทางฝั่งด้านสูตินรีแพทย์เนี่ยจะมีการเช็คเต้านมใช่ไหมว่าจะเช็คหัวนมเป็นยังไงลานนมเป็นยังไงมีหัวนมสั้นไหมมีต้องการแก้อะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นก่อนข้อจะส่งมาเจอหมอเด็กกันก่อนหมอเด็กก็จะดูว่าช่วงแรกตอนฝากท้องมีอะไรที่หมอจะต้องเป็นห่วงไหมต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ารวมไปถึงการวางแผนเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะก็ถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่หมอจะสอนเรื่องการเข้าเต้าให้ตั้งแต่ตอนช่วงใกล้คลอดรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนหลังคลอดงานเราเยอะอะพองานเยอะแล้วแบบรู้สึกการบ้านเยอะจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบงงหน่อยนะคะสองก็คือเราก็จะดูเรื่องตัวเหลืองนะคะตัวเหลืองเนี่ยในเด็กเนี่ยก็คือในช่วงอาทิตย์แรกเด็กจะมีภาวะเรื่องตัวเหลืองนะคะภาวะตัวเหลืองดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะทำให้มีอาการที่หนักได้นะคะตัวเหลืองเป็นธรรมชาติของเด็กอย่างหนึ่งก็คือเด็กเขาจะมีการสร้างสารเหลืองหลังคลอดเนาะเป็นช่วงวัยทารกของเขาอาจจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้เหลืองมากผิดปกติได้ซึ่งอันนั้นหมอเด็กมีหน้าที่ในการที่จะตรวจเช็คให้นะคะแต่ว่าถ้าบางคนเหลืองจากธรรมชาติอันนึงที่หมอจะต้องคอยดูให้ก็คือว่าเอ๊ะหมอต้องทำอะไรให้เขาเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นถ้ามันเหลืองมากจนเกินไปหรือว่าเหลืองถึงเกณฑ์ในการที่จะต้องมีการรักษาการรักษาของเรามี2สเต็ปนะคะรักษาสเต็ปแรกคือการส่องไฟหรือที่ทุกคนเรียกว่าอบไฟนะคะบางคนก็บอกเออหลานมีอบไฟมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการรักษาเรื่องตัวเหลืองนะคะสเต็ปที่2ถ้าเหลืองยังควบคุมไม่ได้หรือบางคนกลับบ้านไปแล้วกลับมาเหลืองมากเลยแล้วมีความเสี่ยงต่ออันตรายกับเด็กสิ่งที่เราต้องทำในสเต็ปถัดไปคือการเปลี่ยนถ่ายเลือดเปลี่ยนถ่ายเลือดซึ่งฟังดูน่ากลัวแล้วมันเป็นน่ากลัวจริงค่ะถามว่าทำไมต้องทำเลเวลขนาดนั้นก็เพราะว่าถ้าสารเหลืองมันสูงมากๆเนี่ยด้วยระบบประสาทของเด็กเองยังไม่พัฒนาค่ะสารเหลืองสามารถเข้าไปในสมองได้แล้วก็มีผลต่อพัฒนาการแล้วพวกนี้ต่อให้เรารักษาจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเข้าไปแล้วมันคือเข้าถาวรเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปแก้ปัญหาได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมหมอเด็กเขายุ่งกับเรื่องตัวเหลืองจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับบางทีเห็นเด็กๆเออหน้าเหลืองหน้าเหลืองหน้าเหลืองแล้วก็เออก็ดูแฮปปี้ดีนี่นาแล้วไม่หมอเขามายุ่งอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้อยู่ว่าถ้าเราดูแลได้ไม่ดีพอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กอ่ะมันไม่คุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่2วันที่3จะเป็นช่วงที่หมอจะช่วยดูเรื่องตัวเหลืองให้นะคะถ้ามีเรื่องตัวเหลืองก็อาจจะมีการอบไฟนิดๆหน่อยๆมีการเช็คว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่มีเรื่องตัวเหลืองนะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนาะก่อนกลับบ้านก็จะมีการฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนก็จะเป็นตัวฉีดวัณโรคกับตัวไวรัสตับอักเสบ B นะคะตัววัณโรคเราจะเป็นการคล้ายๆการปลูกฝีเนาะที่หัวไหล่นะคะแล้วก็การฉีดไวรัสตับอักเสบ B จะฉีดที่หน้าขา2ตัวนี้ฉีดแล้วไม่มีไข้นะเพราะฉะนั้นฉีดเสร็จปุ๊บกลับบ้านได้ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอาบน้ำอะไรได้ตามปกติแล้วก็ตัววัคซีนเรื่องวัณโรคเนี่ยช่วงแรกเวลาฉีดไปเราจะยังไม่เห็นอะไรหมายความว่าเรายังไม่เห็นตุ่มไม่เห็นอะไรแต่ว่าบางคนตอนช่วงอายุประมาณ1เดือนเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีตุ่มนูนขึ้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจยังไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยเราก็จะมีการคัดกรองในเด็กทารกนะคะอันนี้เป็นการเช็คสุขภาพเช็คพัฒนาการของเด็กเท่าที่เราสามารถทำได้เนาะอันดับแรกคือการคัดกรองเรื่องโรคเอ๋อนะคะจะเป็นการเจาะเลือดแล้วก็ใช้เลือดอยู่ประมาณเท่านี้น้อยๆเนาะเพราะฉะนั้นก่อนกลับบ้านเด็กจะต้องมีการโดนเจาะเลือด1ทีนะคะเป็นการเช็คโรคซึ่ง
สมัยก่อนเราจะเช็ค2โรคคือโรคไทรอยต่ำกับโรคฟีนิลคีโตนยูเรียซึ่ง2ตัวนี้มีผลต่อพัฒนาการก็คือถ้าสมมุติว่าเรามาตรวจจับได้ตอนหลังว่ามีปัญหาพัฒนาการแล้วค่อยมารักษาอันนี้คือจะไม่ทันแล้วใช่ก็จะไม่ดีแล้วแต่ว่าการคัดกรองพวกนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะมีโอกาสผิดปกตินะช่วยตรวจเช็คละเอียดอีกทีนึงถ้าตรวจเช็คละเอียดแล้วแบบใช่แล้วรีบรักษาก่อนที่สมองจะโดนทำลายก็จะป้องกันภาวะเรื่องสติปัญญาได้นะคะสมัยก่อนเป็น2โรคปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบอะไรใหม่ๆขึ้นตอนนี้ก็เราสามารถคัดกรองได้ทั้งหมด40โรคนะคะ40โรคก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการด้วยส่วนนึงแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยด้วยแต่ยังใช้เลือดปริมาณเท่าเดิมคือแค่ไม่กี่หยดเท่านั้นนะคะตัวที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก่อนกลับบ้านจะมีคุณพยาบาลถามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพราะอะไรเพราะว่าเลือดพวกนี้เวลาเราส่งไปที่ส่วนกลางเนาะก็ส่งไปที่กรมวิทย์ถ้าผิดปกติภายในอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีคนโทรหาเพื่อให้น้องกลับมาเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเราให้เบอร์ที่ติดต่อไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะต่อเนื่องกันได้ค่ะอันที่สองก็คือตรวจคัดกรองเรื่องการได้ยินนะคะตรวจคัดกรองเรื่องการได้ยินเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการได้ยินคือระบบประสาทอันหนึ่งใช่ไหมพวกนี้ถ้าเด็กเนี่ยเขาจะพัฒนาการดีเนี่ยการมองเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการสัมผัสเนาะประสาทสัมผัสทั้ง5หูเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคนนึงมีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วเราไม่สามารถตรวจจับเขาได้หรือว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพัฒนาการจะล่าช้านะคะพัฒนาการล่าช้าเสร็จปุ๊บสมมติเรามาเจอละว่ามีปัญหาเรื่องการได้ยินบวกกับพัฒนาการล่าช้าด้วยแล้วเราไปแก้ปัญหาให้เขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือแก้ได้แต่การได้ยินแต่ที่ช้าอยู่แล้วคือช้านะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากให้มีการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกทุกรายนะคะตอนนี้ออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะคือใครเกิดในเมืองไทยทุกคนเนี่ยถ้าบางที่ไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะไปติดต่อตามโรงพยาบาลที่มีได้นะคะก็วิธีการตรวจง่ายมากเนาะใช้เครื่องในการแบบใส่หูฟังอะค่ะแล้วก็อ่านเครื่องออกมาว่ามันแบบผิดปกติไหมถ้าปกติก็จบก็สอบผ่านใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ผิดถ้ามันผิดปกติเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ไม่ใช่โทษทีก็ถ้าสมมติผิดปกติในช่วงครั้งแรกเลยที่กลับบ้านอันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องไปตะโกนข้างหูลูกว่าแบบลูกฉันได้ยินหรือเปล่านะคะเวลาลูกอยู่ในท้องเขามีน้ำเนาะไปกองๆอยู่ในหูในจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเวลาหลังคลอดมาบางคนอาจจะยังมีน้ำค้างอยู่มีขี้หูมีอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหูก็ยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่หลังคลอดเนี่ยบางคนตรวจแล้วช่วงแรกจะยังไม่ผ่านได้เราก็จะมีการตรวจซ้ำในช่วง1เดือนกับ2เดือนเนาะถ้าสมมุติว่าในช่วง1เดือนผ่านก็คือจบถ้าในช่วง2เดือนผ่านก็คือจบหรือแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตรงถึงจุด2เดือนละมันยังไม่ผ่านแฮะสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปตรวจละเอียดอีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นการวินิจฉัยโดยตรงว่าใช่หรือเปล่าเรามีปัญหาเรื่องการได้ยินจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราจะมีช่วงโกลเด้นพีเรียดคือระยะเวลาในการที่เราต้องดูแลเขาก็คือว่าภายใน6เดือนเราต้องแก้ปัญหาให้เขานะถ้าเราไปแก้ปัญหาช้ากว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเด็กปฏิเสธการช่วยเหลือสมมุติเราต้องใช้เครื่องหรืออะไรก็ตามเด็กเขาก็จะแบบไม่เอาแล้วมันก็จะส่งผลต่อพัฒนาการได้นะคะอันที่3เป็นการตรวจคัดกรองเรื่องโรคหัวใจอันนี้เป็นการเช็คสุขภาพมันจะมีโรคหัวใจพิการชนิดเขียวบางโรคที่ตรวจร่างกายเราไม่เจอนะคะซึ่งเป็นยาขมสำหรับหมอเด็กจริงๆนะสมัยก่อนก็คือตอน1เดือนอยู่ดีก็มีอาการอะไรผิดปกติมากกันรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยได้มันก็ดีเนาะนี่เราก็ปัจจุบันก็มีการคัดกรองอีกวิธีนึงก็คือการคัดกรองเรื่องโรคหัวใจชนิดรุนแรงก็จะเป็นการจับออกซิเจนที่มือกับที่เท้า
นะคะแล้วก็วัดในเวลาพร้อมกันแล้วก็ดูว่าค่าออกซิเจนแตกต่างกันไหมถ้าค่าออกซิเจนไม่แตกต่างกันก็แสดงว่าระบบหัวใจกับหลอดเลือดเราทำงานได้ดีเนาะแต่ว่าถ้ามันมีความผิดปกติก็อาจจะต้องมีการตรวจซ้ำถ้าตรวจซ้ำแล้วยังมีผิดปกติอยู่ก็อาจจะต้องมีการส่งเจอคุณหมอโรคหัวใจด้วยนะคะค่ะแล้วอย่างนี้คุณแม่ลูกอ่อนต้องมีเตรียมอะไรบ้างนะคะคุณหมอก็ตามนี้เลยค่ะก็อันดับแรกเวลาที่กลับบ้านไปนะคะเน้นย้ำอันย้อนกลับไปเรื่องตัวเหลืองใหม่ว่าของที่เราจะมีการนัดตัวเหลืองตอนอายุประมาณ7วันนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็จะย้ำแล้วย้ำอีกว่ากรุณามาเถอะค่ะต่อให้เราจะดูแล้วไม่แน่ใจว่าลูกเราเหลืองไม่เหลืองหรือยังไงนะคะพามาเพราะว่าของที่เราเองเวลาเราตรวจเรื่องตัวเหลืองเราใช้เครื่องในการตรวจที่ผิวหนังเนาะลูกไม่เจ็บได้มาเช็คด้วยว่าเอ๊ะกลับไปบ้านเราเลี้ยงเขาแบบนี้มันโอเคไหมน้ำหนักเป็นยังไงสะดือยังแห้งดีอยู่ไหมมีอะไรที่เราอยากจะถามคุณหมอไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของเขาเองเนาะส่วนในขณะเดียวกันสมมติกลับบ้านไปแล้วเข้าเต้าไม่แน่ใจเอ๊ะกินอย่างนี้นมพอหรือเปล่าทางเราช่วยได้ ได้โปรดร้องขอให้เราช่วยนะคะ นะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะมีคนถามหมออยู่เรื่อยๆว่าคาซีต้องใช้ไหม มันเป็นกฎหมายแล้วเนาะหมอก็จะพยายามบอกว่าคาซีทเนี่ยจริงๆใช้ได้ตั้งแต่ตอนช่วงวัยทารกเลยค่ะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเลยถ้าเมืองนอกคือคุณไม่มีคาซีทคุณกลับบ้านไม่ได้นั่นหมายความว่าจริงๆใช้ได้นะคะคุณแม่บางท่านอาจจะคิดว่าอุ้มไว้กับอกอาจจะปลอดภัยกว่าอันนี้ต้องเล่าประสบการณ์เลยนะคะของตัวเองที่มีลูกมา2คนนะคะคาซีทตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลจริงค่ะเพราะว่าช่วงแรกจะมีแบบกระเช้าเนาะคาซีทจะมีหลายรุ่นเนาะสำหรับอายุเท่านี้นะคะตอนออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ผ่าวันแรกที่ออกนะคะจะมีแบบกระเช้าที่สามารถใส่ไว้ในรถได้แต่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่คุณพ่อที่จะต้องไปศึกษาเพราะว่ามันจะมีวิธีการล็อกกับรถเนาะคุณพ่อก็จะต้องเป็นคนสำคัญในการที่จะทำได้เนาะแล้วก็รุ่นต่างๆก็จะมีการล็อกที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ฝากด้วยเตรียมไว้ได้เลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากคาซีทนะลูกเรานะช่วงแรกเดือนแรกนะกลับไปสิ่งที่เขาทำมากส่วนใหญ่ก็คือการนอนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้กับที่นอนเยอะเนาะหมอก็จะไปเน้นย้ำเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านเนาะว่าเอ๊ะเราควรจะจัดสิ่งแวดล้อมในการนอนยังไงนะคะก็ตั้งแต่อุณหภูมิห้องก็จะมีคนถามว่าใช้ห้องแอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะหมอก็จะบอกว่าอุ๊ยถ้าเป็นหมอทารกแรกเกิดหมออยากให้ใช้ห้องแอร์ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าแอร์เนี่ยมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ให้มันคงที่ใช่ไหมค่ะในขณะเดียวกันลมแอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับใบพัดได้ว่าไม่ให้ลงมาตรงที่ลูกเรานอนนะคะมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กตัวเย็นจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าบางคนบอกว่ากลัวเย็นก็เลยเปิดพัดลมแต่เปิดพัดลมจ่อลูกเลยค่ะจ่ออย่างเดียวเลยก็คือการพัดเอาความร้อนที่ลูกพยายามสร้างออกมาแล้วก็พัดมันออกไปเนาะลูกฉันต้องใช้งานทำงานหนักเกินไปนะคะงั้นก็ไม่ค่อยแนะนำให้มีการเปิดพัดลมแต่ว่าถ้าจะเปิดพัดลมจริงๆก็คืออย่าให้ตัวลมมาพัดผ่านเด็กนะคะในขณะเดียวกันบางคนบอกว่าอุ้ยเปิด25ต่ำไปเปล่าหนาวไปเปล่าปรากฏลูกเหงื่อแตกค่ะลูกเหงื่อแตก ลูกเหงื่อแตกแล้วก็แบบผดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งอุณหภูมิแล้วลูกเหงื่อออกนั่นแสดงว่ายังไม่ได้เหมาะสมสำหรับเขานะคะ เขาพยายามบอกเราแล้วว่าแบบฉันร้อนนะ อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบบางคนตั้ง28องศาค่ะ28องศาแม่ก็เหงื่อแตกกลัวลูกแม่เหงื่อแตกแล้วก็คุณแม่ก็หายใจไม่ออกด้วยค่ะหมอก็พยายามบอกเหมือนกันว่าแม่หายใจไม่ออกลูกก็หายใจไม่ออกด้วยเราหายใจอากาศเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกไม่ได้เป็นแบบมนุษย์ต่างดาวเนาะก็ตั้งอุณหภูมิที่เราหายใจออกลูกไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะคะค่ะนะการนอนก็เบาะที่ใช้ก็
อย่าให้นิ่มเกินไปถ้านิ่มเกินไปลูกจะนอนตัวโค้งแบบนี้แล้วก็จะไม่เกิดภาวะคอพับเนาะพอคอพับลูกก็หายใจไม่ออกนะคะเด็กทารกไม่สามารถป้องกันทางเดินหายใจตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระวังเรื่องนี้เหมือนกันบางคนใช้หมอนเลยคราวนี้ใช้หมอนอ้าไม่มีเบาะแล้วต้องมีหมอนด้วยหมอนเนี่ยเด็กทารกตรงเนี้ยตรงไททอยเขาทุยอยู่แล้วนะคะคลอดออกมาทุกคนทุยหมดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้หมอนแบบปกติของเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันคือคอเขาก็จะพับลงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่อุ้มลูกมาหาหมอตอนช่วง7วันที่ตรวจตัวเหลืองอ่ะบางคนเนี่ยหมอจะเห็นแล้วว่าอุ้มมาเสร็จปุ๊บเอาลูกไปวางไว้ตรงหมอนที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับเด็กโตหมอก็จะบอกว่าขยับมาค่ะขยับออกมานะคะเพราะว่าการนอนแบบนั้นไม่ใช่ท่านอนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก อีกอันนึงในคนไทยเลยคือนอนคว่ำนะคะนอนคว่ำเลี้ยงหัวค่ะก็ต้องบอกว่าห้ามนอนคว่ำนะคะห้ามนอนคว่ำเพราะเสี่ยงต่อภาวะการขาดออกซิเจนนะแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะตามไกด์ไลน์เขาแนะนำว่าไม่ให้นอนคว่ำจนถึง6เดือนนะคะทีนี้อ้าวแล้วเลี้ยงหัวยังไงก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาลูกนอนเนี่ยพอไททอยเขาทุยใช่ไหมเขานอนหงายไม่ได้เขาก็จะนอนเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ปรับให้มันสมดุลกันสุดท้ายหัวก็จะสวยสุขภาพก็จะดีด้วยนะไม่ใช่ว่าหัวสวยสุขภาพไม่ดีก็ไม่เอานะคะค่ะนอนเอียงซ้ายเอียงขวาไม่มีผลต่อคอลูกใช่ไหมคะคุณหมอก็ถ้าคือถ้ามันเอียงจนมากเกินไปแล้วเราเห็นว่าดูไม่สุขสบายมันก็มีผลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ต้องคอยสังเกตบางคนเลยใช้หมอนหลุมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนมีตัวรองอยู่ข้างๆสองข้างใช่ไหมคะมันจะได้แบบลูกไม่นอนซะแบบคอเอียงมากเกินไปแล้วเหมือนทางเดินหายใจดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วคุณหมอทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากคุณแม่ทุกท่านไว้ไหมคะส่งท้ายนิดนึงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลลูกเขา อย่างเต็มที่มาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์นะคะตอนหลังคลอดนะคะก็ฝากดูแลเต็มที่ด้วยนะคะอย่างเช่นช่วงที่จะให้ลงไปเพราะช่วงนี้เรามีเรื่องโควิดเราอาจจะไม่ได้เอาลูกขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยอาจจะลงไปเยี่ยมลูกนะคะเราก็อยากกระตุ้นให้คุณแม่ขยันที่จะให้นมลูกด้วยนะคะอย่าปฏิเสธลูกนะเพราะว่าการที่นมแม่จะมาเร็วนะคะแล้วก็มาเยอะนะคือคุณแม่มีเวลาที่จะให้นมลูกนะคะยิ่งลูกดูดบ่อยน้ำนมก็ยิ่งมาเร็วนะคะก็อยากเน้นเรื่องนมแม่ค่ะค่ะเดี๋ยวนมขอเน้นเรื่องนมแม่ด้วยเหมือนกันค่ะก็คือจะบอกว่าที่เราพยายามเตรียมกันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเรารู้อยู่แล้วว่านมแม่มีความสำคัญนะคะค่ะป้องกันเรื่องภูมิแพ้ทำให้เด็กฉลาดเนาะเป็นอาหารที่สมวัยที่สุดสำหรับเขานะคะสำหรับเด็กที่กินนมแม่น้ำเพียงพอป้องกันเชื้อราในช่องปากปัจจุบันเรื่องโควิดใช่ไหมคุณแม่ที่ฉีดวัคซีนโควิดเขาก็มีการวิจัยแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่มีการฉีดวัคซีนโควิดร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานตอนอยู่ในท้องส่งผ่านเขาทางไสยสะดือหลังคลอดก็ส่งผ่านเขาทางน้ำนมแม่ลูกไม่ต้องได้วัคซีนหมายความว่าลูกไม่ต้องมาฉีดวัคซีนแล้วก็ผลิตภูมิต้านทานขึ้นมาเองใช่ไหมแต่ว่าคุณแม่ผลิตให้จนเสร็จแล้วส่งไปหาเขาแต่หลัง6เดือนก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดนะคะค่ะแบบนี้นมแม่กับนมผงมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของคุณค่าของสารอาหารอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่บางท่านอาจจะไม่มีน้ำนมเพียงพอให้ลูกอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็หมอก็จะพยายามทุกมีนะคะมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านมาถามว่ายี่ห้อไหนดีอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกว่าทุกยี่ห้อเลยเรียนแบบนมแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปเสียตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยจริงๆถ้านมแม่ปริมาณเพียงพอเราถือว่าจริงๆเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้นมเสริมหรือแม้กระทั่งบางคนเข้าเต้าไม่สำเร็จแต่ปรากฏนมแม่เยอะเพราะนมเสริมจริงๆคือนมแม่ไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้นมผงนะคะยี่ห้อ A ก็จะเรียนแบบสารอาหารตัวนี้ของนมแม่ยี่ห้อ A เอาไปละยี่ห้อ B ก็เอาเอกสารอาหารหนึ่งเพราะว่าฉันโดนแย่งไปแล้ว1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆที่ครบจริงๆก็คือนมแม่นะก็
การที่เราลงมาหัดเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่กันเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่หมอจะดูให้อีกอันหนึ่งก็คือหมอจะพยายามเน้นย้ำให้คุณแม่มั่นใจว่าน้ำนมเราเท่านี้จริงๆคือเป็นปริมาณที่เพียงพอหรือเปล่า คือบางคนตอนก่อนกลับบ้านจะถามหมอว่าเออใช้นมเสริมได้ไหมโอ้ปรากฏนมมาดีมากหมอก็บอกว่าเสริมได้แต่ว่าขอเป็นนมแม่เนาะนะคะแต่ว่าวิธีการกินนมแม่ที่ดีที่สุดคือการดูดจากเต้าเนาะแต่ว่าถ้ามันแบบมีอุปสรรคอะไรยังไงเนี่ยถ้าอันไหนเราแก้ได้แล้วเรียนแบบธรรมชาติได้มากที่สุดก็ย่อมดีกว่าแต่ว่าถ้าโอเคเราถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันตึงเกินไปแล้วก็ลองหาตัวช่วยอื่นอันนั้นค่อยว่ากันค่ะค่ะก็มาถึงในช่วงของการตั้งคำถามในช่วง Q&A แล้วนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รับฟังอยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้นะคะถ้ามีคำถามสามารถยกมือขอไมค์แล้วก็สอบถามคุณหมอได้เลยส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live นะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะอยากสอบถามว่าเราจะกินโฟเลตต่อได้ต้องคือต้องกินนานเท่าไหร่ถึงจะแบบตั้งครรภ์ได้อะค่ะคือแบบเป็นช่วงที่ดีที่สุดก็ที่แนะนำคือตั้งแต่ 1-3 เดือนค่ะแต่ว่าถ้าคุณแม่บางคนกินไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ตั้งครรภ์สักทีก็สามารถทานต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอาหารเสริมที่เราสามารถทานได้อยู่แล้วค่ะอีกคำถามหนึ่งก็คือต้องกินนมแม่นานเท่าไหร่อะค่ะถึงจะแบบพอดีแล้วแบบหลังจากกินนมแม่แล้วต้องกินนมผงต่อไหมหรือว่าเรากินนมของแบบเด็กได้เลยอะไรเงี้ยค่ะนมแม่เนี่ยเราแนะนำให้กินนมแม่อย่างเดียวไปจนถึง6เดือนเนาะหลัง6เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มอาหารเสริมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกินนมแม่น้อยลงศักดิ์ศรีเท่ากันระหว่างอาหารเสริมกับนมเนาะคือหมายความว่านมอย่างเดียวคุณค่าอาหารไม่เพียงพอละเลยจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารเสริมต้องการธาตุเหล็กต้องการโปรตีนจากอาหารอย่างอื่นใช่ไหมคะครบ1ขวบปุ๊บแพทเทิร์นการกินก็คือข้าว3มื้อนม3มื้องั้นข้าวเป็นอาหารหลักนมเป็นอาหารเสริมนะคะถามว่าคุณค่าอาหารของนมแม่มันหายไปไหมตั้งแต่0จนถึง1ขวบจริงๆคุณค่าอาหารเราไม่ได้หายไปค่ะเพียงแต่ว่ามันแค่ไม่เหมาะสมกับวัยแค่นั้นเองเขาต้องการอะไรอย่างอื่นเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองฉะนั้นถามว่ากินนมแม่ได้นานแค่ไหนนานเท่าที่ใจอยากนานเท่าที่ใจอยากจริงๆทีนี้ถามว่าแล้วเราต้องการอะไรจากนมถ้าในนมแม่เราต้องการอะไรเราต้องการช่วงแรกเราก็ต้องการให้เขาเจริญเติบโตเนาะแต่ว่าพอช่วงหลังๆละที่เขาไม่จำเป็นต้องการใช้นมแล้วเราต้องการแคลเซียมจากนมเราต้องการแคลเซียมจากนมเพราะฉะนั้นจริงๆแคลเซียมในนมแม่ดูดซึมง่ายนะคะถือว่าดูดซึมง่ายกว่านมวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถให้เขากินได้ต่อเนื่องไปพอเราสวิชนมแม่หมดละหรือว่าเราจะหย่านมละเราก็สามารถใช้นมปกติได้ค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะอาหารหลักคือข้าวค่ะมีคุณแม่ท่านใดมีคำถามอีกเพิ่มเติมไหมคะสามารถยกมือขอไมค์ได้เลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live นะคะก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยด้านโน้นนะคะเชิญค่ะอยากสอบถามว่าเด็กคลอดออกมาประมาณสักกี่เดือนถึงจะเริ่มกินอาหารเสริมหรืออาหารปกติอะค่ะคืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วเราแนะนำที่เริ่ม6เดือนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่แบบถ้ากินนมแม่น้ำหนักขึ้นดีเนี่ยเราแนะนำเริ่มอาหารเสริมกับก่อน6เดือนเหตุผลมาจากเรื่องน้ำย่อยอะไรต่างๆของเขาแล้วก็พัฒนาการด้วยคือพัฒนาการในวัยเด็ก6เดือนเริ่มเอาของเข้าปากเริ่มคอแข็งขึ้นนั่งได้อะไรได้เนี่ยการกินอาหารที่มันเริ่มเป็น texture ที่แตกต่างจากนมอ่ะมันก็เลยเข้ามาแต่ถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นได้ไหมมันก็จะมีบางกรณีที่เราให้ก่อนหน้านั้นได้ก็คือประมาณ4เดือนแต่ก่อน4เดือนไม่แนะนำนะคะก่อน4เดือนไม่แนะนำให้กินอาหารอย่างอื่นที่นอกจากนมนะคะที่แบบคนสมัยโบราณชอบให้กินกล้วยขูดใช่ถูกต้องคือบางคนป้อนกันตั้งแต่1เดือนหมอก็จะบอกว่าแล้วแต่แจ็คพอตค่ะ
คือหมอก็มีตั้งแต่เด็กที่กินกล้วยในวัยที่ไม่เหมาะสมเราต้องมานอนโรงพยาบาลบางคนลำไส้อักเสบบางคนลำไส้ตายซึ่งหมอว่ามันไม่คุ้มกันหมอว่ามันไม่คุ้มกันกับแจ็คพอตนี้คือถ้าช่วงก่อน 1-4 เดือนหรือ6เดือนก็คือนมแม่แล้วก็คือนมผงควบคู่กันไปดีที่สุดใช่ไหมคะก็แนะนำว่าอย่างน้อย0-4 เดือนเนี่ยขอเป็นนมแล้วก็หลัง4เดือนถ้าเราอยากจะชาเลนจ์ลองก็ค่อยๆลองได้อันนี้เราก็ยังเปิดโอกาสให้แบบบางทีทุกคนแบบเฝ้ารอในการป้อนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆลองทีละคำสองคำแล้วก็รอดูด้วยว่าแพ้ไหมท้องอืดไหมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เราก็ยังแบบได้อยู่ไม่ได้ถึงขนาดขั้นเป็นข้อห้ามแต่ก่อน4เดือนไม่ค่อยแนะนำจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องน้ำค่ะเรื่องน้ำอย่างน้อยๆใน1เดือนแรกไม่แนะนำให้กินน้ำนะคะน้ำเปล่าก็ทานไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ากินนมอยู่แล้วก็คือกินแต่นมนั่นแหละไม่ต้องไปกินรีบกินน้ำอะไรเพราะอะไรโดยเฉพาะในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยช่วงแรกไตยังทำงานได้ไม่ดีนะคะไตเขายังขับพวกเกลือแร่อะไรต่างๆได้ไม่ดีการกินน้ำซึ่งมันเป็นสารที่ไม่มีเกลือแร่อยู่ในนั้นนะมันจะทำให้เกิดภาวะความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายแล้วทำให้เด็กชักหรือซึมได้ค่ะนะคะก็เขาเรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษภาวะน้ำเป็นพิษเพราะฉะนั้นจริงๆในวัยแรกเกิดเลยเนี่ย0-1 เดือนอย่างน้อยๆนะแต่ว่าจริงๆถ้ายืดไปได้ถึง4เดือน6เดือนก็ยินดีค่ะก็ยังไม่ได้จำเป็นมากนมแม่มีน้ำเยอะมากอยู่แล้วค่ะคุณแม่ที่แบบให้นมแม่จะรู้เลยว่าพอเราให้นมเขาอะปากเราจะแห้งเพราะว่าน้ำเราเยอะมากอยู่แล้วค่ะเหมือนมีคำถามในคอมเมนต์ Facebook ด้วยนะคะที่คุณหมอเนตรเหมือนให้ข้อมูลไปว่าควรจะทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับพวกโฟเรตอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่สอบถามว่าควรจะทานถึงกี่เดือนนะคะในหลังจากช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะค่ะจริงๆแล้วโฟเลตสามารถเสริมได้ตลอดนะคะซึ่งวิตามินช่วงแรกเนี่ยหมอจะให้วิตามินที่เป็นโฟเลตอย่างเดียวในช่วง3เดือนแรกเพราะว่าวิตามินตัวอื่นเรายังไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าคุณแม่อาจจะมีอาการแพ้ท้องหรือว่าวิตามินรวมจะมีธาตุเหล็กงั้นคุณแม่ก็จะมีเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนเราก็จะเริ่มพวกธาตุเหล็กหรือวิตามินตัวอื่นเนี่ยในช่วงตั้งแต่หลัง3เดือนหรือว่า4เดือนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอในตัววิตามินที่หมอให้เนี่ยมันจะมีโฟเลตอยู่แล้วนะคะบางทีคุณหมออาจจะบอกว่ากินวิตามินตัวนี้เสริมไปแล้วไม่ต้องกินโฟเลตตัวเดิมแล้วเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานไปได้เรื่อยๆนะคะทานไปถึงหลังคลอดเลยก็ได้เพราะว่าพอคุณแม่สร้างน้ำนมนะคุณแม่ก็ต้องมีวิตามินเสริมเหมือนกันในช่วงที่สร้างน้ำนมให้ลูกค่ะก็ขอเสริมเรื่องหลังคลอดเนาะก็หลังคลอดจริงๆเราก็แนะนำว่าก็บางคนจะมาถามหมอว่ายาบำรุงอันนี้ดีไหมดีไหมหมอก็บอกว่าคุณหมอสูให้อะไรมาตอนก่อนคลอดหลังคลอดทานต่อไปเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเราให้นมลูกเนาะเราทานต่อไปได้เลยตัวหนึ่งที่ปัจจุบันมีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆคือคุณแม่หลังคลอดที่ทานอาหารที่มี DHA สูงนะคะDHA เนี่ยเป็นตัวสารอาหารตัวเดียวที่ตอนนี้มีการศึกษาว่าเวลาที่คุณแม่ทาน DHA เข้าไปแล้วจะทำให้น้ำนมเรามีปริมาณ DHA เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะบางคนบอกว่ากินแคลเซียมเยอะๆกินโปรตีนเยอะๆนมจะได้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือการศึกษายังไม่เจอมันก็เจอแค่ว่าโอเคทำให้นมแม่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าการกิน DHA เองเนี่ยจะทำให้มีปริมาณ DHA สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าให้เราไปดูแหล่งของ DHA นิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า DHA ส่วนใหญ่DHA มีหน้าที่ในการบำรุงสมองเนาะทำให้ IQ สูงขึ้นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่า DHA ส่วนใหญ่มักจะมาจากปลาทะเลน้ำลึกใช่ไหมคะซึ่งปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรารับมากเกินไปมันจะมีสารโลหะหนักปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าแหล่งจาก DHA มายังไงฉะนั้นหลักๆหมอก็บอกว่าขอสายกลางแล้วกันคือเพิ่ม DHA บ้างแต่ก็ไม่ใช่กินเช้าสายบ่ายเย็นจนละเมอออกมาเนาะก็คือแบบเสริมบ้างในแต่ละวันแต่ก็อยากให้กินอะไรที่มันหลากหลายค่ะมีคุณแม่ท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะในนี้สามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะโอเค
ันนี้น่าจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับงั้นก็สำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้คุณหมอหน่อยค่ะ